มันมีทริคนิดเดียวฮะ EMC Square เนี่ยมันมีอยู่แก๊ปเดียวเองที่สำคัญง่ายๆตัว C ตัวนี้พูดถึงความเร็วตัว C ตัวนี้พูดถึงความเร็วเห็นนะโอเคเห็นนะตัว C ตัวนี้พูดถึงความเร็วความเร็วที่ว่าคือความเร็วของแสงความเร็วของแสงเขาบอกว่าเอาตัวเลขกลมๆกันแล้วกัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอันนี้คือ C ยกกำลังที่1ถ้ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีถ้ายกกำลัง2ก็ความเร็วที่ว่าคูณกัน2ครั้งมันก็ได้90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีโอเคไหมครับทีนี้ถ้าหากว่านี่คือแมทเทเรียนดินสอนี่ก็แมทเทเรียนนะครับดินสอเนี่ยใช่ไหมดินสอคือแมทเทเรียนนะครับปากกาแมทเทเรียนหมดนะครับของแค่นี้แหละถ้ามันทำให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามไอน์สไตน์พูดถึง90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีไอตัวสสารก้อนนี้มันจะกลายเป็นพลังงานหมดเลยงั้นพลังงานก็คือมาฝั่งซ้ายนี่เองครับเป็นพลังงานเขาบอกว่าเป็นพลังงานนะฮะแต่ลุงเสริมอีกทีนึงเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ครับลุงเกินกว่าเท่า19นะครับบอกให้ทราบเกินกว่าไอน์สไตน์19บอกให้ทราบไว้เพราะยังไงเขาก็ทำไม่ได้มันได้แต่ทฤษฎีสมการนี่มันได้แค่ทฤษฎียกย่องทฤษฎีไปไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ทฤษฎีทุกทฤษฎีมาจากการปฏิบัติจำด้วยครับตรงนี้หรือใครจะบอกว่าปฏิบัติมาทีหลังทฤษฎีก็เป็นผู้ตามแต่พุทธพื้นแล้วครับแบบนั้นนะเออเป็นผู้ตามอย่างเดียวแหละครับชาตินี้ไม่เคยเป็นผู้นำกันแล้วกันนะผู้นำเนี่ยปฏิบัติต้องมาก่อนทฤษฎีนี่คือแล้วนี่คือความคิดของผู้นำเข้าใจไหมครับถามว่าใครผู้นำเจ้าชายที่จะปฏิบัติตนจนกระทั่งเอาหนังติดเอ็นติดกระดูกคือนักปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่นะกว่าจะได้กฎแห่งกรรมเข้ามาใช้ในโลกใบนี้อะไรอย่างเห็นไหมไอ้ทฤษฎีก็เป็นตำรานั่นนะครับเอาสิพระเตมิโดกนั่นน่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นนะครับนั่นคือทฤษฎีนั่นคือตำราคือทฤษฎีเห็นไหมครับทีนี้ใครล่ะเจาะทฤษฎีไปได้แล้วปฏิบัติตามนั้นมีกี่คนในนี้ครับที่จะทำได้นะทำได้ก็ดีไปก็คือพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นแหละจะว่าทำไมมีความจริงพระอรหันต์ทั้งหมดไม่ได้อ่านพระเตมิโดกสักหน่อยเดียวนะให้รู้ไว้เถียงลุงไหมเนี่ยเถียงลุงไหมเนี่ยว่าพระอรหันต์22,500พระองค์เนี่ยนะครับไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกนั่นน่ะรู้เปล่าฮะห่วยเถียงลุงไม่ได้เอาอะไรมาเถียงลุงน่ะนอกจากเอาสีข้างถูต่อน่ะฮู้จริงน่ะจะรู้นะใช่ป่ะพระไตรปิฎกเขาทิ้งไม่หมดแล้วพระอรหันต์เขาทิ้งไม่หมดแล้วแต่ก็ยกย่องเป็นคำสอนเข้าใจมั้ยครับแต่ผมก็ยกย่องคำสอนที่ว่านั่นนะถ้าหากว่าพูดจาในเชิงแตกหักจริงๆน่ะก็เอาอะไรมาเถียงลุงอยู่จะรู้นะคือใช่ป่ะพระอรหันต์อะไรล่ะ 1,000 ใช่ป่ะ 1,250 พระองค์เนี่ยในวันวิสาขาบูชาไอ้โทษมาฆบูชาเนี่ยทั้งหมดได้อ่านพระไตรปิฎกมั้ยเนี่ยอย่ามาเถียงลุงนะบัดโถเอ้ยเห็นมั้ยในพูดในเชิงแตกหักกันเนี่ยลุงไม่ต้องการทำงานอย่างนั้นรู้ไหมต้องการให้ทุกคนทุกท่านเมื่อเวลาเข้าสู่กระแสของพุทธศาสตร์แล้วเราก็ลองเข้าใจให้ได้จริงๆนะแล้วจะไปด้วยกันใช่ไหมลุงก็อยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะเอาใช่ไหมครับใช่อยู่ไหนก็อยู่ได้เมื่อกี้ยังบอกกันแล้วว่าเอาแต่ตัวเปล่าๆไปรักษาคนอังกฤษได้สบายๆเลยนี่เขายังหาตัวไม่เจอถ้าดูไปปรากฏตัวที่นั่นที่นี่เอามือเปล่าๆด้วยครับทุกวันนี้ไปลูกกูขอทำไหนก็ได้วะกูขอเฟสไลท์อย่างเดียวโอเคไหมเข้าใจอย่างให้มันเป็นไปทั่วโลกเลยชิ้นเรื่องไปใช่ไหมให้ไปฟรีๆด้วยมนุษย์เดี๋ยวโอ้ยไปเอาทำไมมากมายนะเงินทองจริงให้ฟรีๆด้วยไม่เสียดายทำไมก็เรามีดีหรือโอเคนะก็หวังว่าคงจะเก็ตอินทูทั้งหมดแล้วล่ะครับก็ยินดีด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับนี่นะก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผมก็พูดจังคำพวกนี้นะครับต่อไปจะเห็นหนังสือจริงๆนะวันนี้ก็หนังสือเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย
เดี๋ยวก็จะปั่นหนังสือพวกแต่ไม่ใช่เขียนพวกนี้เป็นเขียนเรื่องของ PE พลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับเขียนพวกนี้ต้องเริ่มตั้งใหม่หมดจักรวาลนี้อะไรก็ตามวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดทิ้งเอาไว้ผิดผมใส่แม่งเลยผมไม่ได้สนใจหรอกครับผิดแล้ววะไม่ได้สนเลยจริงมันจะแน่แค่ไหนนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวมันก็ตายเพราะไวรัสโคโรนาอีกแล้วรู้ทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้กลัวทั้งโลกกลัวประเทศมีลุงคนเดียวเนี่ยไม่กลัวกลัวไปทำไมของมองไม่เห็นนะดีไหมพี่เอาละลายเซ็นเอาตรงนี้ดีกว่าโอ้ยมือแข็งเอาไปตามนั้นก็แล้วกันมือมันสักแข็งแล้ววันนี้23มค64จบข่าวไหมเนี่ยโอเคนะเอาละก็หวังว่าคงทิกเก็ตอินโทท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างจะอะไรพระเจ้าอะไรนะพระเจ้ากับพระผู้เป็นเจ้าก็ทำนองเดียวกันนะครับไม่มีอะไรมากมายเพียวนิจี้ที่ว่าโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะใช้ได้นะมาวันนี้ตะเลนโอเคจบข่าวครับเชิญนะขออนุญาตพูดเดียวเนื่องจากว่าอ้างถึงจากเมื่อวานที่มีเพื่อนสมาชิกให้ข้อเสนอแนะมาว่าจะมีรูปลักษณ์ก็ได้ไม่มีรูปลักษณ์ก็ได้คือง่ายๆคือใครจะเขียนอะไรก็เขียนได้ใครจะไม่เขียนอะไรก็ไม่ต้องเขียนก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่ผิดทีนี้ผมก็อยากจะขอเพิ่มเติมนะฮะเป็นนิทานภาษานิทานนิดหน่อยนะครับผมก็จะขออ้างถึงคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่แน่นอนนะครับถ้าเดิมก็คือใครจะเขียนอะไรก็ได้คือตลาดสดตลาดแห้งแต่ว่ามาวันนี้ครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่แตกต่างที่คุณลุงกำลังนำเสนอครับนอกจากจะเขียนได้และอธิบายได้แล้วเนี่ยครับอันต่อมาที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือรู้สึกได้แต่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราท่านรู้สึกกันนะครับมันเกินกว่าความรู้สึกแน่นอนนะครับความรู้สึกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูคลิปหนึ่งนะครับเพื่อเป็นข้อเพิ่มเติมนะครับในการพิจารณา2อันต่อมาคืออันที่2ก็คือเรื่องของความสามารถที่คุณลุงสามารถที่จะ1พูดได้เขียนได้รู้สึกได้แล้วก็ทำได้ก็คือสามารถที่จะกระตุ้นความรู้สึกของแต่ละคนแต่ละท่านผ่านหน้าจอโดยที่ไม่ได้สัมผัสตัวกันนั่นคือ1ในความสามารถที่ให้กับมนุษย์เอาละครับเราไปดูคลิปนี้กันนะครับกำลังเลยรู้หรือเปล่าจะไม่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 เพราะว่าผมว่าน่าจะให้เนื่องจากโอเคไปเลยครับไปแล้วครับหน้าเฉาครับคู่นะครับคือเรื่องของน้ำเนาะหนักจริงๆครับเรื่องน้ำกินเจอหนักจริงๆเรื่องน้ำนะครับสิ้นฝนก็จะกลายเป็นที่เขาว่าแกนโลกมันเอียงมากยิ่งขึ้นเออใครรู้บ้างไหมว่าเอียงตั้งเท่าไหร่เดิมเรือเขามันเอียงถ้าผมเรียนสูตรสมัยก่อนเนี่ย22องศาเนี่ยไงแกนโลกนี่แหละ22นะเอา22องศาก็แล้วกันโลกไปเนี่ย
คนเหนือกว่าใต้เนี่ยมีศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยศูนย์กลางนี่เหนือกับใต้ขึ้นต่อศูนย์กลางเป๊ะออกกับตกเป๊ะออกออกตัวอีเนาะใช่ป่ะเอออีก็อีตกก็คือตัวเดิมอยู่โอเคเนี่ยทีนี้เจ้าแกนโลกมันเป็นอย่างนี้แกนโลกมันเป็นอย่างนี้นะแกนโลกมันเป็นอย่างนี้โยมนะแกนโลกแกนโลกมันเอียงเองมันทำมันอยู่เนี่ยเอา21องศา22เอา22องศาก็แล้วกันนะ22องศาสมัยผมเรียนหนังสือนะแกนโลกมาถึงเดี๋ยวนี้นะผมว่านะผมเป็นคนที่สังเกตเรื่องนี้นะตื่นเช้ามาผมนั่งอยู่ทุกเช้าอ่ะแล้วนี่มัน40องศาประมาณนะ40องศาผมว่านะมันไป35องศา40องศาทุกวันนี้ครับแกนโลกมันนี่เลยนะโยมเลยแกนโลกเอียงมากๆเลยเห็นไหม22-40นะแกนโลกมันถึงขนาดเวลานี้สมัยที่ผมเรียนหนังสือแกนโลกอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมก็ขอหยุดเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้หน้าเบื่อแต่ว่าถ้าฟังแล้วจับได้ทันก็คือมีอยู่แค่2ประโยคที่สำคัญมากก็คือว่ารู้ไหมคลิปนี้จะเมื่อไรเมื่อวันที่27เดือน763ครับเดือน763ปีที่แล้วครับครับเดือน7ก็สิงหากันยาประมาณน่าจะกรกฎาคมกรกฎาคมถ้าดาไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะครับก็สิงหาก็มีอยู่2คำ2คำก็คือคุณลุงได้บอกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะหนาวอ๋อวันนั้นใช่ครับคุณลุงบอกล่วงหน้านะว่าจะหนาวโอเคนะครับเพราะว่าณวันนั้นน้ำท่วมปัจจุบันของจีนเดิมน้ำท่วมที่ว่าเขื่อนอะไรจะเหมือนจะระแตกสามผาสามผืออะไรนั่นแหละครับแล้วก็บอกล่วงหน้าเดี๋ยวดูจะหนาวโอเคนะแล้ววันนี้ก็เป็นจริงใช่คือเมื่อกี้คุณลุงได้ทักท้วงมาว่าบอกว่าเฮ้ยมาอวยลุงหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าหากว่าเราได้ฟังมาตลอดเวลาหรือเราติดตามลุงมาตลอดคือภาษาลุงหงอกกิ๊กก๊อกเนี่ยต้องอาศัยระยะเวลาลุงใช่แล้วฟังก็ไม่ใช่ว่าเข้าง่ายด้วยใช่มันเข้ายากเพราะมันต้องรู้สึกมันถึงจะเข้าใช่เสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้คิดว่าจะโอ้อวยคุณลุงแล้วก็อะไรแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ขมวดให้สักหน่อยนึงแล้วการนำเสนอเนี่ยครับไม่ใช่ว่าอยากเด่นอยากดังหรือว่าอะไรหรือจะไม่ได้ไปแทนค่าอะไรแต่ว่าอยากจะบอกว่าคืออยากจะสร้างความเข้าใจให้เฉยๆเวลาฟังเนี่ยขอให้เข้าใจอย่างเดียวไอ้กรอบความเข้าใจนี่แหละครับมันจะสนุกครับลุงเพราะมันจะนึกออกเนี่ยเหมือนที่ผมเอามาขโมดเนี่ยเฮ้ยของนะวันนี้นะลุงนะขออนุญาตเติมว่าเวลามนุษย์อวกาศเขายานเขาบินออกไปนอกอากาศก็นอกโลกเนี่ยถ้าเขาเกินโลกเกินดวงอาทิตย์เกินดวงจันทร์เนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคืออ้างอิงอ้างถึงตำแหน่งของตัวเองว่าอยู่จุดไหนอยู่จุดไหนใช่ครับมันไม่ได้เลยลุงเวลานี่คือดูจากหนังนะลุงนะมันกราวิตี้อะไรน่ะมันหมุนน่ะอวกาศเนี่ยครับทำไมรูปทรงของยานอวกาศรูปทรงที่ค้างอยู่ถึงไร้รูปทรงคือเป็นอะไรก็ได้เพราะมันไม่มีอากาศใช่มันใช้จุดหมุนเท่านั้นเองกับไอพ่นเล็กๆน้อยๆตามส่วนต่างๆที่มันจะเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าอยู่ในอากาศจะต้องมีรูปทรงที่รับกับอากาศแล้วไปต่อได้ใช่ไม่งั้นเจอแรงต้านตรงนี้ก็เลยจะบอกอะไรเขารู้อยู่แค่สุดอากาศลุงนะครับวันหนึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพหลุมดำได้พอมาวันหนึ่งหลุมดำหายนั่นแหละเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เขาส่องกล้องเขารู้แค่อากาศแต่ขนาดในการวันหนึ่งคุณลุงบอกว่าเฮ้ยฉันนั่งอยู่มานั่งก้าวนั่งอยู่นะแล้วฉันก็รู้ความรู้สึกของเฮ้ยโลกมันเอียงนี่หว่าไม่นานนักล่าสุดที่เราได้ยินข่าวมาก็คือ
โลกมันเล็กลงอ่ะลุงโลกมันหมุนเร็วขึ้นโลกมันเร็วขึ้นในเดือนเดียวกันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดกรกฎาคมถ้าไปดูข้อมูลเสร็จปุ๊บมีคำหนึ่งมาดูกันครับคำนี้ฮะคำนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับถ้าผมทำให้ช้าก็ขออภัยลำคาญก็ขออภัยนะครับภาษานิทานนะครับขอให้โปรดอย่าเคืองนะครับฟังด้วยความสนุกสนานนะฮะนี่ตัวนี้ฮะตัวนี้ครับมีอยู่แค่คำเดียวบทความนี้น่าอ่านนะครับถ้าหากมีเวลาก็ลองหาอ่านดูมันจะรู้ซึ้งถึงว่าทำไอ้เวลาจริงของเวลาของโลกอะเวลาหมุนของโลกอะมันใช้ค่านึงเวลาของโลกเวลามันจะเทียบว่าให้แม่นยำมันจะไปอิงดวงจันทร์นะฮะก็ลองหาอ่านดูคำนี้ครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอัตราความเร็วที่โลกหมุนรอบตัวเองเพิ่มขึ้นนั้นมีค่าน้อยมากๆจนเรารู้สึกไม่ได้ครับถูกต้องเนี่ยครับทีนี้ถามว่าเวลาเขาแก้ไงเขาเพิ่มคำว่าอธิกะวินาทีเพิ่มขึ้นกับลดลงอันนี้ก็เขาว่าไปก็แสดงว่าวันหนึ่งมันมาทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยไอ้เวลาที่เราใช้อยู่ว่ามันจริงอะครับลุง มันเป็นเวลาที่ตกลงยอมรับร่วมกันของโลกใบนี้ของโลกใบนี้เท่านั้นเองก็แสดงว่าอากาลิโกมันมีอยู่จริงๆใช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เวลาของดวงอาทิตย์ด้วยใช่นะฮะอันนี้ไม่ว่ากันไม่เปิดประเด็นใหม่แต่อันนึงคือลุงหงอกไปรู้สึกได้ยังไงเห็นไหมครับไอ้ตรงโลกเอียงนั่นแหละลุงหงอกพูดถึงโลกเอียงยังไม่พอไทม์ไลน์ของความรู้สึกอะมันจริงก่อนที่เขาจะทำมาเป็นข่าวมารายงานกันแล้วลุงจุดนี้ครับผมขออนุญาตว่าผมอยากจะเพิ่มเติมเมื่อวันก่อนเพื่อนสมาชิกจริงๆแล้วก็เพื่อนสมาชิกเป็นถ้าเป็น ID Line ID ขึ้นมาก็เป็นพระคุณเจ้าครับเขาบอกว่าใครจะพูดอะไรก็ได้ก็ใช่ว่าใครพูดอะไรก็ได้แต่ว่าความแตกต่างตรงนี้ผมอยากจะขอนำเสนอว่า1จะต้องรู้สึกได้และเป็นความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกมนุษย์โลกนะครับซึ่งตรงจุดนี้ถ้าเป็นผมขออนุญาตเพิ่มเติมว่าไอ้ความรู้สึกของเกินความรู้สึกตรงจุดนี้มันคือจุดไหนจุดที่หยุดคิดได้ครับลุงถ้าหยุดคิดยังไม่ได้ก็เอาอีกภาษาหนึ่งก็คือโลกหยุดหมุนลุงนี่นะครับเนี่ยนี่คือความรู้สึกเสร็จปุ๊บไอ้ความรู้สึกตรงนี้นะฮะเนาะนี่มันคือความเฉพาะตัวคนคนนั้นจะต้องรู้ตัวเองคุณลุงไม่สามารถที่จะถ่ายทอดถ่ายเทได้เลยหรือแม้แต่วันที่พุทธะนัด1250มานั่งประชุมนะลุงก็ต้องอยู่ในวาระของความเป็นภาวะของเขาใช่นะฮะก็คือหยุดคิดหยุดบุญเนี่ยแหละครับตรงนี้ลุงหมอก็ได้เคยอธิบายไปแล้วอันที่3ก็คือที่ผมนำเสนอก็คือคนประเภทนี้จะต้องมีความสามารถเกินตัวครับลุงถ้าเป็นเฉพาะตัวก็อรหันต์ทั่วไปแต่ถ้าเป็นเกินตัวก็ต้องสามารถที่จะทำการกระตุ้นความรู้สึกของใดๆก็ได้ให้เกิดแรงกระเพื่อมครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตนั่นไหนก็เปิดประเด็นแล้วเนี่ยครับผมขอเปิดไปถึงจุดอีกจุดหนึ่งนะครับว่าที่เราอะไรอ่ะเราได้รับกันอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับทุกคนเห็นผ่านจอเดี๋ยวมันจะขึ้นโฆษณาแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยจะขึ้นโฆษณาปุ๊บตัดมาอีกทีหนึ่งนี่เราเห็นผ่านจอแล้วเราก็อยู่กันคนละที่แต่ทำไมเรารู้สึกได้ยังไงที่อยู่กันคนละที่ไอ้คำว่าคนละที่ก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยถามว่ามาถึงจนเนี้ยด้วยความเคารพปราบงามภาษานิทานนะครับแล้วก็ไม่ได้โอ้อวดหรือว่าอะไรก็ตามหรือแม้แต่อวดลุงหลอกหรือว่ามาพูดให้กับผู้ชมทางบ้านให้เชื่อนะครับให้คอยตามครับไม่ใช่เลยแต่ขอให้เปิดใจและฟังตามพิจารณาตามฟังอย่างแยบยลแยบคายแล้วก็จะเข้าเองคุณลุงจะรับได้เองนะครับไม่งั้นมันจะใจขาด เพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านตอนนี้อยู่คนละซีกโลกด้วยลุงในเวลา20:00 นเนี่ยใช่แล้วเขารู้สึกได้ยังไงความรู้สึกกับมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะลุงใช่ของผู้รับถูกมีแต่อะไรครับ
บริสุทธิ์เท่านั้นจะกระตุ้นความไม่บริสุทธิ์ได้คุณลุงถูกต้องเนี่ยก็แค่นั้นเองชัดเจนเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้ที่คุณลุงพูดถึงว่าคำว่าพลังงานบริสุทธิ์คำว่าอนัตตา emptiness ความว่าอีเธอร์หรือภาวะแห่งพระเจ้าเนี่ยมันมีอยู่ก่อนเกิดสรรพสิ่งก่อนเกิดดวงอาทิตย์เกิดเวลาเกิดบ้าบอเกิดอธิกะวินาทีเกิดหลุมดำทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้นึกเสมือนหนึ่งว่าเป็นผ้าใหญ่ๆผืนหนึ่งไว้ก่อนเลยถ้าเป็นฝั่งเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์ก็จะมองว่ามืดฝั่งที่ผู้เขาบริสุทธิ์เขาจะมองว่าใสพระอรหันต์เนี่ยเขามองว่าใสดื้อๆเลยชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ก็มองว่ามืดแต่เขาก็เกือบเหมือนเห็นกระจกสองหน้าเขาแล้วทุกวันนี้คุณลุงไอตัวควอนตัมควาร์กโน่นนี่นั่นโฟตอนนั่นน่ะนะลุงหมอก็เลยถอยหลังภาษามาใช้ภาษาเขานั่นแหละครับคือภาษาโฟตอนซะแต่ลุงเพิ่มไปนะว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนเนี่ยให้อธิบายให้จำไว้ก่อนแต่เอาเข้าจริงๆนะครับมันก็คือถ้าเป็นผมนะฮะลุงหงอกก็คือผืนหนังผืนใหญ่เนี่ยนะครับที่มีอยู่แล้วรอท่านอยู่แล้วอยู่ในขั้วหัวใจของท่านนั่นแหละรอสแตนบายไปเลยเพราะอยู่ในภาวะของความคงที่ไอ้ตัวคงที่เนี่ยผมเรียกว่าออโต้จูนถ้าเป็นมนุษย์ส่วนธรรมชาติผมเรียกว่าออโต้ธรรมดานะครับความเป็นธรรมชาติมนุษย์ก็คือเรากับโลกนี่แหละลุงที่เป็นธรรมดาพอเป็นธรรมดาก็ปรับตัวไปตามคือกลัวมั่งไม่กลัวมั่งกล้ามั่งไม่กล้ามั่งแต่วันหนึ่งเมื่อมีออโต้จูนมานะครับก็กระตุ้นความเป็นไม่บริสุทธิ์ในตัวท่านนั่นแหละให้มันทำงานแค่นี้ครับที่ผมอยากจะนำเสนอเมื่อวานนี้ได้มีการเพิ่มเติมข้อความขึ้นมาว่าเขียนได้ต้องทำได้แล้วรู้สึกได้ครับคุณลุงและการหาข้อพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์ตัวของผู้กระทำครับเพราะว่าอะไรไม่มีสสารวัตถุใดไปสรรหาหรือว่าไปค้นหาไปเฟ้นหาความบริสุทธิ์ได้ครับถามว่าเอาอะไรอย่างนี้จะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ที่ผู้รับครับผู้รับจะเป็นคำตอบเองนะครับตามแรงต้านอย่างเช่นคนที่มีแรงต้านมากอย่างเช่นการขออย่าไปขอครับลุงผู้ที่สร้างเงื่อนไขด้วยการขอเนี่ยครับจะมีแรงต้านสูงมันจะเข้ายากเพราะฉะนั้นก็แค่ฟังและพิจารณาตามฟังสิ่งที่อยากจะให้เกาะก็คืออย่างเช่นล่าสุดที่สิ่งนี้ฮะเกาะผ่านความรู้สึกก็เพียงแค่งับอากาศตามแล้วการงับอากาศล่าสุดอย่างเช่นถ้าได้ดูคลิปล่าสุดนะฮะเป็นการเพิ่มความรู้สึกอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นปัจจุบันก็คือท่าเขย่ายักษ์นะลองไปหาดูในบ้านเราดอททีวีนะครับก็มีให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมที่ตามภาษาที่ลุงหอกว่าเนี่ยครับก็ขอบพระคุณครับโอเคก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับว่าให้อยู่ในบริบทที่บอกว่ารับรู้เรียนรู้ด้วยกันนะครับถ้าหากว่าจะเอาถูกผิดมาว่าเนี่ยมันก็คงมาจากเขาเรียกว่า data base ของแต่ละบุคคลจะมาแตกต่างกันแปลว่าคำว่าดาต้าเบสหมายความว่าตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงปัจจุบันนี้รับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะมันแตกต่างกันมันไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกแม้ว่าจะใช้ตำราเล่มเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะรู้และเข้าใจเหมือนกันได้ต้องยอมแล้วต้องให้ได้ซะก่อนนะครับนี่ยิ่งของลุงมันยิ่งเป็นของใหม่ใหม่ๆเลยครับเพราะนั้นพอเวลาของเก่ากับของใหม่เวลามาคอมเพลกันปุ๊บมันก็จะไม่เข้ากันทีนี้ของใหม่มันเกิดผลประโยชน์ไหมดีไหมหรือว่าของเก่ามันดีแค่ไหน 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ตรงนี้ก็นำมาพิจารณาด้วยก็น่าจะดีเหมือนกันนะสำหรับทัศนะของลุงนะก็อยากให้เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นไปได้นะงั้นคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้าจำในของเก่าก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์ใช่ไหมครับนาทีมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็มาถึงขนาดนี้แล้วกระตุ้นช่วยกันเยอะมากนะวิทยาศาสตร์ต้องขอบคุณด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยอย่างภาพท่านภาพผมมาอยู่ในบ้านท่านได้อยู่ในมือถือท่านได้ก็คือวิทยาศาสตร์เขานั่นแหละต้องยกย่องไประดับชื่อก็ยกย่องได้แต่บ้านฝั่งของลุงเป็นเรื่องของจิตศาสตร์นะครับเรื่องของจิตล้วนๆนะครับจะว่าจริงๆมันมีอยู่4ศาสตร์1จิตศาสตร์2พุทธศาสตร์ก็พูดเรื่องพุทธศาสนาเมื่อกี้เนี่ยเรื่องพระพุทธเจ้าดิบๆเลยแหละครับพระนั้นที่ไหนก็ไม่มีปฐวีดกเงี้ยโอเคนะแล้วก็นั่นคือกลุ่มกับพุทธศาสตร์กลุ่มสาธุน่าจะเข้าใจตรงนั้นได้นะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็พูดภาษาวิทยาศาสตร์มาเรื่อยๆเมื่อกี้เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ธรรมสาคือธรรมชาติตัวท่านคือธรรมชาติตัวของมันธรรมชาติเนี่ยต้องเอาตัวนี้ให้ได้นะครับถ้าหากว่าไม่ยอมรับว่าตัวเราคือธรรมชาติมันจะไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นตำรับตำราต่างๆนะเหล่านี้เป็นต้นตำรามันก็มาจากสิ่งที่ปฏิบัติมาก่อนโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยพระพุทธเจ้าจึงห้ามเชื่อตำราก็คือกัลยาณสูตร10ข้อคือประการ10ประการคือตรงนี้เองนะครับห้ามเชื่อครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นถึงจุดนึงมันก็อาจารย์คืออาจารย์เราคือเราเขาคือเขาเราคือเราที่สุดแล้วดังนั้นก็หายใจแทนกันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราใช้หลักธรรมชาติมาพิจารณานะมนุษย์เราก็หายใจแทนกันไม่ได้อยู่แล้วนั่งจุดเดียวกันมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วมันจะไม่มีทางเหมือนกันได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าอากาลิโกคำว่าปัจจตังเหล่านี้เป็นต้นมันก็ต้องเฉพาะใครเฉพาะมันประมาณนั้นพอยอมรับว่าปัจจตังก็ต้องเฉพาะใครเฉพาะมันเนี่ยมันถึงจะเชื่อมโยงกันได้นะครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ยึดตัวนี้เป็นสรณะมันก็ไม่จะเชื่อมโยงกันไม่ได้ก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากมายทั้งหมดก็คือมาแชร์ให้เกิดความเข้าใจกันเนี่ยเห็นไหมอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ผมว่างั้นนะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญทีนี้เข้าใจเรื่องอะไรทีนี้เข้าใจถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไหมเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ไหมเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามพุทธศาสนาที่ให้ไว้ไหมเข้าใจตรงจริงตามหลักกายใจจิตไหมประมาณนั้นครับมันต้องจำแนกมาอย่างนี้ด้วยผมว่างั้นนะโอเคจบข่าวนะก็ยินดีครับก็มาแชร์กันบ้านหลังนี้YouTube บ้านเราทีวีนี่เป็นสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ต้องไม่ทะเลาะกันภาษามันแชร์กันได้มากน้อยค่อยแรงมีปัญหาหรอกปรับใหญ่ไปหาเล็กจับเล็กปรับเล็กไปหาใหญ่ก็ได้วันนี้เรื่องความเข้าใจของตัวเองต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าตัวเราทำอะไรได้บ้างด้วยในเวลากันนี่นะครับใครก็กินนอนเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนะทีนี้ความแตกต่างทางเชิงความคิดทางด้านอะไรนะก็มีในธรรมสวิสัทนาพวกยานทัศน์พวกเนี่ยทัศนยานเหล่านี้เป็นต้นมีหมดแหละสำคัญว่าเก็บตกได้หมดไหมล่ะในพุทธศาสนาเนี่ยเอาแค่สามสี่คำตัวนี้ไหวไหมครับหนึ่งกฎใจรักสองอิทัปปยตาสามปฏิจจสมุปบาทสี่สติปัฏฐานสี่ห้าขันห้าหกอริยสัจสามบวกหนึ่งตีให้แตกเนี่ย6ข้อความเนี่ยแล้วก็7อจินไตยทีนี้ครับใช่มั้ยมี7หัวข้อเนี่ยเลือกสักอย่างนึงพวกนี้นะครับมันก็จะมาได้หมดแหละนะทั้งหมดก็จะมารวมที่ย่อเหลือ3คำศีลสมาธิปัญญาที่เคยจดจำกันมาแต่ลุงก็ปรับให้ใหม่ซะเป็นสติสมาธิปัญญาซะอย่างเงี้ยอธิบายได้ชัดเจนกว่าลุงอธิบายนะเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามลุงมาเนี่ยฮะถ้าจะให้ดีนะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี63นะครับนั่นน่ะตั้งแต่ไวรัสโคโรนามาเนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้เยอะนะเยอะมากด้วยครับเยอะมากด้วยค่อนข้างจะพูดจาในเชิงเล็กแหลมคมเยอะๆด้วยครับในแต่ละคลิปแต่ละคลิปต้องคอยเก็บเอากันแล้วกันนะเรื่องนี้รู้ก็ไม่สามารถที่จะดนได้อีกนะครับนะโอเคนะจบข่าวครับ Thank you very big ต่อไปก็เป็นเรื่องของหน้าจอนะท่านถามผมตอบครับผมลบนะปืดๆๆๆนั่นนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องฉันถูกกูผิดไม่มานักนานแล้วโลกใบนี้นะฮะฉันถูกกูผิดหรือฉันผิดกูถูกเออถ้าเขาผิดกูถูกเราถูกเขาผิดเราถูกเขาผิดเราถูกเขาถูกเราผิดตรงนี้เรื่องฉันถูกกูผิดอะไรทำนองนี้ครับเอ้ามาเรื่องของเอาละชาวเฟซว่าจังไดตื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 ดพัวท่านถามผมตอบนะทีนี้นะ Q&A ปุจฉาวิสัชนาระวังอากาศแปรปรวนเอาเข้าไป พายุฝนฟ้าคะนองโอเคโอ้โหหนักเลยนะโยมนะเอาเข้าไปเอาปืด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 เอาล่ะเฟซบุ๊ก
กดคำว่าเฟซเป็นจังไดเด้อเปาะลุงเอาสุขภาพอนาคตชัวค่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงปืดปืดๆไกลละเข้ามาอีกนิดเพาะเพาะชัวชัวอะไรนอกงานเนี่ยยังไงลุงเบรกแตกอะวันนี้ที่23มกราคมไอ้ก็ถูกนะใช่ป่ะแมนบอพอจะตัวแล้วก็บริสุทธิ์จะเข้ามาแทนที่โป๊ะเลยเข้ามารุนแรงมากครับไม่รู้เข้ามาทุกทิศพลังงานบริสุทธิ์อ้าวเอ๊ะมันตัดเลยคลิปนี้ไม่ต่อเนื่องถูกแปลว่าตัดไปแล้วเนี่ยเอาใหม่เข้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 าใหม่เฟซเข้าใหม่นะแต่เปิด YouTube ทีนี้เปิด YouTube ฝั่ง YouTube จะเปิดง่ายกว่าตอนนี้ปุ๊บมาแล้วจาก YouTube จะเปิดง่ายกว่าเอาละยินดีครับฝั่ง YouTube โอเคใช่ได้ใช่ได้โอ้โหต้องวางนี่ใช่ได้เขาถาดิ้นจังฮะอย่าดิ้นสิหนูดิ้นทำไมล่ะเอ้าดิ้นละมันรับน้ำหนักไม่ได้โอ้ก็แค่นั้นเองรับน้ำหนักไม่ได้มันก็ดิ้นเฉยลุงก็เอาละฟังเฟสก่อนนะกานากาตืด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 มีคำถามไหมครับลุงครับในขณะที่กำลังคิดอยู่แล้วรู้สึกว่ากำลังคิดความคิดก็หยุดลงหยุดลงแล้วก็คิดอีกเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆคำว่าคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเราต้องล้างบันทึกด้วยการงับอากาศร่วมด้วยช่วยกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ yes ถูกต้องนะครับนะค่อยๆล้างไปนะครับล้างบันทึกไปนะครับที่กรีกฝนยังตกอยู่เลยค่ะยันอาทิตย์หน้าอากาศก็ประมาณ10องศาทำร้อนระเบิดยักษ์ดีมากค่ะเนี่ยแบบว่าได้ของใหม่จากไทเทนแมนกันสุดคุณมัทนาเห็นไหมบอกแล้วนะเราก็มีอัปเดตอยู่ทุกวันเหมือนกันเนี่ยแล้วก็พัฒนากันทั้งนั้นแหละครับงานวิจัยก็ต้องพัฒนาไปนะครับแบบว่ามันหยุดไม่ได้ต้องพัฒนาไปเรื่อยเหมือนกันไม่ว่าใครก็ตามทีนะครับเอาละลูกงอกมากแหลกโอ้ยคุณสุรพงษ์นะพรุ่งนี้ไปนครปฐมนะครับเนี่ยท่านชัยชุมพลอยู่หน้าจอเนี่ยครับนะนัดกันหน้าจอเนี่ยครับ นั่นนะครับเรโนระยองฮิโอเคมีถามไหมเอ่ยคำถามมีบ่ตืดตอนนี้โทรทัศน์ถ่ายทอดเกี่ยวกับระบบจักรวาลและหลุมดำเอาไปฝั่งนู้นเข้าไปโทรทัศน์เข้าไปหลุมดำหลุมแดงเข้าไปเมื่อก่อนยึดแต่ของเก่ามาเจอของใหม่ก็รับได้ครับโอเคครับก็ต้องรับของใหม่นะไม่รับของใหม่แต่ตกรุ่นนะครับตกยุคนะให้รู้ไว้ตกจริงๆนะ ยิ่งทุกวันคำว่า disruption ได้ยินไหมครับ disruption เปลี่ยนแปลงจากฝ่ามือหน้ามือเป็นหลังมือนะมันออนออฟปิดสวิตช์ออนออฟนะกดปุ๊บมันก็ออนออฟแล้วเนี่ยมันไวขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นของเก่าโลดได้ก็ดีความจริงก็ของเก่ายึดไว้แค่ 30% ก็พอครับท่านทุกเรื่องนะครับของเก่ายึดเอาไว้ 30% ของใหม่ทั้ง 70 นะฮะคนที่มีความก้าวหน้าแล้วต้องมีหลักคิดพวกนี้นะครับ
ถ้าหากว่ายึดของเก่า70ของใหม่30นี่โอ้อีกนานนะครับอีกนานกว่าจะไปเจอสิ่งที่ต้องการนะครับดีไม่ดีของเก่ายึดแค่ 10% เองของใหม่ถึง 90% นะครับทุกฝันนี่แต่ของรุ่นของเก่าไม่ได้สนเลยส่วนตัวนะส่วนตัวนะของใหม่หมดของลุงนี่คือส่วนตัวส่วนตัวนะครับสำหรับของลุงคือของเก่านาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เป็นของเก่าแล้วไหมครับคิดเป็นไหมทีเนี้ยชั่วโมงที่ผ่านมานี่เป็นของเก่าแล้วไหมครับอย่างนี้เป็นต้นต้องให้ไวเพราะฉะนั้นต้องรู้ให้ทันไวรู้ให้ทันตามเขาเลยของแสงแสงแป๊บมันก็จบแล้วยุคนี้มันยุคความเร็วของแสงนะฮะยุคควอนตัมควอนตัมนี่นะฮะสภาวะของควอนตัมเนี่ยความเร็วความถี่ที่เป็นความเร็วเนี่ยความถี่ที่เป็นความเร็วในควอนตัมนะถ้าพูดถึงคำว่าตบความเร็วของแสงนะครับฟังให้ดีนะฮะความเร็วของแสงเนี่ยเอาเป็นว่า 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะถ้าเป็นควอนตัมนะครับเอาเป็นว่า 299,990เก้าก็แล้วกันนะความถี่ก็ยังเก้าไม่ทันแสงนะครับยังเหลือ19ก็แล้วกันเหลือ19ก็จะทันแสงนะครับแต่พลังงานบริสุทธิ์หรือว่าจิตบริสุทธิ์มันเลยแสงไปแล้วนะครับเลยแสงความเร็วเลยแสงความเร็วของจิตนี่ไม่มีขีดจำกัดนะครับมันเป็นอินฟินิตี้ทันทีนะครับจิตนั้นความเร็วของแสงเท่ากับเท่าไหร่สู้จิตไม่ได้นะครับคนที่รู้เรื่องจิตดีก็จะรู้ดีพวกนี้ยกเว้นจะไปรู้แค่ภาษารู้แค่ภาษาไปไม่ถึงไหนหรอกครับบอกให้ทราบไว้นะครับก็อยู่แค่ภาษานั่นแหละครับ ไอ้พวกนี้มันต้อง unconscious abnormal และ unconscious ประกอบด้วย set zero and agarico นะฮะจึงจะได้สภาวะที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนะครับได้สภาวะนั่นมานะได้ก็มาเล่าสู่กันฟังไปเลยไปเลยไม่มีได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้มาแย่งอำนาจใครทั้งนั้นใช่ไหม ไม่ได้ไปแย่งพื้นที่ใครประมาณนั้นครับใช่ไหมหนูเดินแบบงับอากาศในแมสรู้สึกการหายใจเข้าแล้วออกทุกครั้งถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเร็วไรรู้สึกไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกไกลค่ะอันแน่ก็แปลว่ามีพละกำลังมากมายกว่าเดิมเยอะนะคุณมัทนานั่นนะครับเดินตัวปลิวสิอีโนก็เป็นนินจาหรอกอีโนก็เป็นนินจาได้รู้จักนินจาหายตัวนะครับนินจาก็เลยย่นระยะทางได้ไงนั่นแหละย่นระยะทางพระอรหันต์ก็มีได้นะครับย่นระยะทางย่นระยะทางก็เครื่องบินลำหนึ่งนะเมื่อกี่ปีกันมาแล้วนะเข้าไปสู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะครับนั่นนะฮะเขาย่นระยะทางเพียงประมาณสักกี่วินาทีเองนะครับสามารถที่จะเดินทางได้ข้ามเวลาได้รอดตายจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามานะครับมันมีนักบินอยู่คนหนึ่งเป็นนักบินมืออาชีพนะฮะจากฟลอริดากับเปอร์โตริโกอะไรเงี้ยในมหาสมุทรแอตแลนติกที่เขาพากันเรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าของลุงเนี่ยมันคนละความหมายนะโอ้ยสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าของลุงมันกว้างใหญ่กว่านั้นอีกเยอะนะครับอันนั้นแค่เห็นแคบๆนะครับสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าของลุงมันเล่นทวีปต่อทวีปเลยครับสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าของลุงเนี่ยมันระดับไหนรู้สิแต่นะจากอเมริกาเหนือนะครับฟลอริดาเข้าไปสู่อเมริกาใต้แล้วก็ยิงมาทางแอฟริกานะครับแล้วก็ไปที่อเมริกาเหนือเป็นสามเหลี่ยมลุงก็ขี่ได้ไว้ตรงนี้แล้วดูออกไหมครับเนี่ยรู้สึกจะดูไม่ออกกันต้องเอาแผนที่แบนๆมากลางนี่จะรู้ฮะแผนที่กลมเนี่ยดูยากครับ
แผนที่บางๆไอ้แบนๆมาเมื่อมันดูจะดูง่ายกว่าเรื่องแผนที่แผนถอยเนี่ยสามเหลี่ยมมุมวิละของลุงกว้างใหญ่ไพศาลกว่าที่เขาว่าเยอะบอกให้ทราบไว้นะครับรู้ที่มาที่ซ้ำไปที่มามันเกิดมันเกิดได้ยังไงก็คือลมหมุนนั่นนะครับเฮอริเคนอย่าคิดมากอันเดียวกันเลยเป๊ะเฮอริเคนนั่นแหละน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 ะเฮอริเคนอันเดียวกันเป๊ะเลยแล้วก็อะไรไต้ฝุ่นเป๊ะบอกให้ทราบไว้กันแล้วกันอันเดียวกันคนละชื่อมีที่เกิดมีที่มาและลักษณะเดียวกันนะครับนี่แหละค่ะที่สงสัยย่นระยะทางอันแน่ย่นระยะทางอีกอันนึงก็ยิ่งง่ายนะฮะพระอรหันต์เนี่ยฟังกันดีนะครับและจะนินทาพระอรหันต์ให้ฟังพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไปหาใครนะจะเป็นกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้จะอยู่ไหนก็ได้คนคนนั้นนะครับเขาจะไปหาก็จะไปหาได้นะครับจำไว้ด้วยนะครับแต่แน่นอนนะคนนั้นต้องมีเนื้อนาบุญพอสมควรนะครับคนนั้นต้องมีเนื้อนาบุญเพราะมันแปลว่าถ้าบอกว่าเอาความดีกับความไม่ดีมาเป็นจุดแบ่งนะครับต้องมีเนื้อนาบุญก็คือเนื้อดีนะครับไม่น้อยกว่า 60% นะครับคนนั้นจึงจะมีคำว่าสื่อสารพระอรหันต์ได้นะครับถ้าหากว่า50เนี่ยยากต่ำกว่า50เลิกคุยกันเลยนะครับไม่มีทางที่จะไปสื่อสารพระอรหันต์ได้นิดเดียวก็ไม่มีทางได้นะครับนะเราตั้งความดีความไม่ดีเอาไว้50 50นะคนนั้นต้องมีความดีมีเนื้อนาบุญไม่ว่ากายใจจิตแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นสะอาดและบริสุทธิ์เท่าไหร่เอาแค่60% อัพเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารพระอรหันต์ได้แล้วนะฮะหรือพระอรหันต์จะมาเยี่ยมบ้านชมได้แล้วนะครับมุดมุ้งได้อย่างนี้เนี่ยกำลังนอนในท่าไหนก็ได้ในมุ้งเนี่ยเดี๋ยวพระอรหันต์เขามุดมุ้งเองนะครับนะให้ทราบไว้นะครับนั่นคือศักยภาพของพระอรหันต์นะครับถามว่าลุงเคยเจอไหมเอามาจะเล่าให้ฟังทีเดียวเห็นไหมไม่เจอจะเล่าได้ไงเออไม่เล่าให้ฟังพระอรหันต์เนี่ยถ้าเจอแล้วถ้าเจอแล้วให้ฟังจะรับได้ไหมทีนี้รู้จักลุงปู่ใหญ่โลกเทพบุตรไหมทีนี้เห็นไหมถ้าไม่รู้จักแล้วก็ยังห่างไกลอยู่นะให้ดูไว้ถ้าไม่รู้จักองค์สมเด็จลุงปู่ใหญ่โลกเทพบุตรในภาษาไทยเรานะครับอย่าลืมนะพระอรหันต์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นของใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับจำไว้เลยนะครับพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่เป็นของใครบอกให้ทราบไว้เขาจะเป็นคนของทุกๆคนในโลกใบนี้บอกให้ทราบไว้นะครับเหมือนกับพระศาสดาเขาจะเป็นของคนของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระนบีมุฮัมมัดจะเป็นพระเยซูเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าจำหน่อยครับภาษาเหล่านี้น่าจำนะครับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยลุงไม่ยอมรับให้ดูนะไม่ยอมรับนะให้ดูศาสนาพุทธของเราเนี่ยยิ่งไม่ยอมรับหนักให้ดูไปเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเป็นศาสนาเอ๊ะพระศาสดาเจ้าของเองเนี่ยยังไม่บอกว่าเป็นของพระองค์เลยโลกของเราเนี่ยรับได้ครับจักรวาลของเราเนี่ยรับได้โอเคไหมครับแต่ศาสนาของเราเนี่ยยังไงก็ไม่นะครับเข้าใจทุกๆศาสนาได้ดีผมว่านะเข้าใจกันแท้หลักธรรมเขาอย่าปฏิเสธศาสนาครับคนนั้นก็ตามที่สอนศาสนาในการเปรียบเทียบให้เกิดความเห็นต่างหรือแตกแยกเนี่ยผมถือว่าไม่ใช่นักสอนศาสนาที่ดีนะครับเป็นผู้ที่แบ่งแยกนะครับอันตรายนะครับตรงนั้นอันตรายจะบอกให้ทราบนะท่านที่เป็นนักสอนศาสนาก็ขอได้โปรดได้กรุณาพิจารณาตามหน่อยกันแล้วกันนะเรื่องพวกนี้มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความที่เพราะความเชื่อในร้ายแรงมากนะครับ
ไม่มีอะไรที่จะไปสลายความเชื่อได้นะครับยกเว้นความเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นเองที่จะหยุดความเชื่อหรือว่าสลายความเชื่อได้นะครับไม่มีอะไรสลายความเชื่อได้มนุษย์ยกเว้นความเข้าใจเท่านั้นจึงจะหยุดความเชื่อหยุดความเชื่อได้แต่ไม่สามารถสลายความเชื่อหยุดความเชื่อสลายไม่ได้นะครับวางความเชื่อไว้ตรงนั้นเอาไว้หนึ่งเข่งเนี่ยเข้าใจไหมครับแต่ถ้าไม่เข่งสลายไปมันไม่ได้นึกออกไหมครับต้องตรงนี้ด้วยนะครับบางทีความเชื่อความศรัทธาอันตรายนะครับอันตรายคือมองก็เรียกมองโลกด้านเดียวนะครับมองโลกด้านเดียวที่บอกว่าอันตรายเพราะว่าจะเป็นลักษณะมองโลกด้านเดียวนะครับโลกนี้มีสองด้านเสมอนะฮะขาวกับดำนะครับแต่ตรงกลางมันเป็นความใสนะฮะ ต้องการความช่วยเหลือคลุงคือหนูมีเสียงในหูค่ะเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาจากช่องท้องเป็นเสียงลมที่ชัดมากๆเลยซึ่งบางทีดังจนรบกวนสมาธิและดังกลบเสียงด้านนอกในบางเวลาในบางเวลาที่หนาวนอนดึกก็จะนอนดึกก็จะเห็นนะฮะนอนดึกก็จะมีเสียงเอฟอยู่มีเสียงเล็ดลอดด้วยก่อนอ๋อปิดเสียงไม่สนิทมีเสียงเล็ดลอดออกมาโอเคเดี๋ยวนะอ่านให้ต่อกันโอ้ยาวเลยนะเป็นเสียงลมที่ชัดมากๆซึ่งบางทีต้องจนรบกวนสมาธิและดังกลบเสียงด้านนอกในบางเวลาในบางเวลาที่หนาวนอนดึกก็จะดังมากแต่ถ้าทานอาหารย่อยง่ายๆอยู่ในที่อบอุ่นและนอนพอเสียงจะเบาลงค่ะที่หนูทราบว่ามาจากช่องท้องเพราะว่าเสียงนั้นจะเริ่มดังเวลาที่หนูเริ่มทานอาหารช่วงเวลาที่อาหารย่อยและเคยมีเหตุการณ์ที่หนูอาเจียนและอาหารในกระเพาะออกมาหมดเสียงในหูจะเบาไปเลยค่ะสงบสบายจนถึงเริ่มทานอาหารมื้อต่อไปนะครับช่วงนี้รักษากับหมอจีนค่ะหมอจีนท่านบอกว่ากระเพาะกำลังไม่พอค่อนข้างเย็นไม่มีแรงจะบีบตัวและย่อยอาหารจึงให้ยาช่วยย่อยอาหารมาแต่แล้วเสียงในหูก็ยังวนเวียนดังเบาๆตามพฤติกรรมเราในแต่ละวันค่ะหนูชื่อสุวีนานะครับโอเคในกรณีนี้นะฮะติดต่อ 22.7 ครับนะด่วนเลยนะครับยินดีนะฮะนัดเวลาเจอกันที่นั่งกล้าวนะครับนัดเวลาเพราะว่าเรื่องช่องท้องเนี่ยต้องสัมผัสตรงอย่างเดียวนะครับสัมผัสตรงก็คงจะใช้โทรศัพท์ไม่ไหวตรงนี้เพราะเท่าที่ดูแล้วถ้าโทรศัพท์นี้แค่อาการปวดนะครับใครก็ตามที่มีคำว่าปวดหัวปวดท้องปวดแล้วทั้งหมดนะยิ่งเพศแม่ปวดทุกเดือนเมื่อเขื่อนกำลังจะพังนะครับถ้าหากว่ามีภาวะนั้นรีบโทรมาเลยหายขาเสียงเลยนะครับนะแจ้งเพื่อแทรกเอาไว้นะให้ยินดีที่จะบริการให้นะครับเรื่องปวดทรมานนะครับนะเรื่องปวดยินดีที่จะบริการที่นี่คิดว่าวันต่อๆไปเนี่ยจะมีกั้นเอาไว้ให้ใช้โทรศัพท์ด้วยนะครับรักษาผ่านโทรศัพท์กันรักษากำจัดอาการเจ็บปวดเนี่ยครับเวลาคุยกับลุงเนี่ยครับข้อมูลเนี่ยก็พูดมาธรรมดาทั้งหมดนะครับข้อมูลนะฮะแล้วผมจะเป็นนักฟังที่ดีมากนะครับคำต่อคำถ้าผมหยุดปุ๊บก็แปลว่าผมเข้าใจอ่ะถ้าไม่ก็จะถามต่อหน่อยเดียว
ว่าแล้วก็เป็นวาระของลุงนะครับเราเน้นเรื่องของความเจ็บปวดนะครับปวดหัวไมเกรนอย่างเงี้ยปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวปวดท้องไม่รู้คำว่าปวดเลยนะปวดถ้าหากสมมติว่าปวด 100% เนี่ยมันใช้เวลาหลายครั้งหน่อยปวดแค่1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้สบายนี่เป็นต้นนะครับอย่างเช่นเขื่อนกำลังจะพังเนี่ยเพิ่งปวดเมื่อเช้านี้นะโหสบายประมาณนั้นนะเรื่องนี้คล้ายๆกับว่าตัดไฟแต่ต้นลมสำนวนก็คือตรงนี้เองนะครับเลิกกินยาแก้ปวดได้แล้วผมว่านะครับเพราะว่ามันจะไปถึงตับถึงไตนะครับพวกยาปฏิชีวนะแก้ยาแก้ปวดนะครับไอ้คำว่าตะกอนมันมีเยอะแยะเลยนะครับยาเคมีหลีกได้หลีกไปผมว่านะมันก็มีประสิทธิภาพสูงนะฮะแต่มันมีไซด์เอฟเฟกต์คือมันตกตะกอนเยอะมากทางเคมีนะครับเรากลับมาใช้พลังงานดีกว่าพลังงานกำจัดนะพลังงานกำจัดนู่นนี่นั่นพลังงานรักษาตัวเราเนี่ยครับผมปฏิเสธเรื่องโรคทุกชนิดนะฮะบอกให้ทราบว่าโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับปฏิเสธ 100% กันแล้วกันคำว่าโรคนะครับมาพูดถึงอาการกันดีกว่านะทางฝั่งลุงต้องเข้าใจลุงให้ได้แต่ส่วนท่านจะพูดเรื่องโรคเนี่ย ก็ว่าไปตามที่มันเป็นเขาเรียกว่าดาต้าเบสใช่ไหมก็แปลว่าความจดความจำที่จดจำกันมานู่นนี่นั่นก็เอามาแชร์ตรงนี้ก่อนลุงก็ฟังได้หมดแหละลุงไม่ย้อนแย้งใครอยู่แล้วนะเรื่องพวกนั้นแม้แต่ที่บอกว่านี่หมอจงหมอจีนก็เหมือนกันนะใช่ไหมครับที่นี่ฝั่งลุงไม่มีกินไม่มีทาไม่มีฉีดนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดวันนี้เขื่อนพังข้าลุงแต่ไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยห่วยคือดีแท้ไม่ใหญ่เขื่อนพังนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับแปลว่าร่างกายสมดุลเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแมทนานะครับร่างกายดีนะครับสังเกตหน้าตาจะผ่องใสนะครับให้สังเกตด้วยนะติดตามลงหน้าตาจะผ่องใสผิวพรรณจะผ่องใสนะครับเรี่ยวแรงจะมาความคิดความอ่านปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้าจะเร็วหรือสติปัญญาจะมาเร็วทำนองนั้นนะครับมันจะเข้าใจเร็วรับรู้เร็วกับสิ่งแวดล้อมภายนอกปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเร้าจะเร็วขับรถก็จะมีความปลอดภัยโอเคไหมครับเข้าใจตามนั้นให้ได้นะครับนี่คือผลของมันนะครับตกลงไม่มีใครถามเลยเนี่ยโอ้นี่มัน16:00 น.กับอีกหนึ่งนาทีแล้วเชื่อ16:00 น.กับอีกหนึ่งนาทีแล้วเชื่อต้องทำสแตนใหม่แล้วมั้งมันลื่นเอาฟองน้ำมาวางที่ข้างล่างนิดนึงก็น่าจะดีเอากาวมาติดข้างล่างไว้หน่อยนึงมันจะได้ช่วยให้ได้มันจะได้โชว์บ้านเราทีวีด้วย ในหน้าจอเนี่ยมันจะรู้ว่าไผเป็นไผยังไง ต้องมีเครื่องหมาย YouTube ด้วยเหมือนกัน YouTube บ้านเราทีวีถ้าทำให้มันเป็นเซตก็มันก็ไวกรีเหมือนกัน ปืดปืดปืดอะไรต่อละจ๊ะอะไรต่อนะเชียร์นะเชียร์ตกลงห่วยถามมาหน่อยโอ้ยสะกิดตอมให้หน่อยพี่สติปสะกิดตอมความคิดให้หน่อยวันนี้หมดแล้วนะวันนี้พอสมควรนะวันนี้นะให้ทราบไว้ลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คุณมัทนาบอกจะเล่าเรื่องการย่นระยะทางและพระอรหันต์ลุงประเทศลูกดอนค่ะห่วยเอางั้นเลยเอางั้นเฉลยอย่าเลยผมว่านะพูดเรื่องเขาเนี่ยผมว่ามันไม่จบหรอกเราเคยได้ยินเขาเล่าเรื่องเขาเล่าเรื่องเขาให้ฟังหน้าจอเยอะแยะไปใครก็ไม่รู้เขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ใช่ไหมเออสังเกตยูทูบเบอร์เนี่ยพูดเรื่องเขาเรื่องอะไรก็ไม่รู้เขาพูดเรื่องอะไรล่ะเขาพูดเรื่องเขาหมดเรื่องเขาหมดเราพูดเรื่องเราไปดีกว่าเรื่องครับ
ในส่วนตัวนะมันมาถึงเวลาที่มาพูดเรื่องเราแล้วล่ะครับย่นระยะทางเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้นี่พูดถึงมีนักบินคนหนึ่งก็บินฝ่ากระแสของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าโดยปกติแล้วนะฮะพอเวลาเข้าไปในจุดนั้นมันจะออกมาไม่ได้ง่ายๆคือมันจะไปเจอลมดูดใช่ไหมครับดูดมันจะดูดดูดปัญหาทางออกไม่ได้หมุนคือมิวก็หมุนแคว้งเลยไอ้คนคนนี้ถ้าผมจะเดานะฮะไม่ใช่เดาแล้วครับเขาจะมีวาระจิตของเขาโดยชัดเจนนะครับเขาจะออกได้โดยจิตพลังงานพลังจิตของเขานักบินคนที่ว่าเนี่ยหรือว่าพายานพาหนะที่นั่งตรงนั้นมันเป็นหนึ่งเดียวกันก็สามารถที่จะหลุดออกไปจากแรงดูดของจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้ถ้าลุงจะวิเคราะห์เลยครอบโป๊กได้เลยตรงนั้นสบายเลยก็แปลว่าคนที่เขามีพลังทางด้านนี้ก็สามารถที่จะให้ความปลอดภัยทั้งตัวเองทั้งเครื่องบินทั้งผู้โดยสารอยู่ตรงนั้นเป็นลักษณะปกป้องคุ้มครองนะครับคนเขามีปกป้องคุ้มครองนะฮะแม้ว่าธรรมชาติจะมาดูเด็ดเผ็ดมันขนาดนั้นก็สามารถที่ออกจากตรงนั้นได้นะครับอันนี้แค่กายใจจิตล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในช่วงเวลาเขาจะไม่รู้สึกตัวตรงนั้นนะครับเขาจะขาดความรู้สึกไปประมาณสัก5วินาทีหรือ5นาทีนี่ไงระยะทางได้เป็นกี่กิโลล่ะย่นระยะทางได้ทำนองนี้นะครับเขาสื่อสารกับภาคพื้นดินสมคิดเพิ่งโผล่แล้วเนี่ยโอ้หายไปไหนสมคิดเมืองมุนชูเนี่ยฮะหายไปนานนะนี่ฮะงานขายของได้ไหมอาหารหวานข้าวเป็นไงไอ้เจ้าโควิดโควิดที่เขาว่าเนี่ยฮะเขาเชื่อว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะชีวิตดีขึ้นเยอะแล้วเอาถามมาแล้วโอ้ยจะให้ลงให้ลงพร่ำอยู่คนเดียวเอาเป็นว่าไม่ต้องเล่านะคุณมัทนาเล่าเรื่องการย่นระยะทางก็มีแค่นี้ทางที่จริงพระอรหันต์เนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ต้องเดินทางเข้าใจมั้ยครับตัวเขาเองเขาจะไม่ต้องเดินทางเขาจะไปรู้สึกเขาจะไปปรากฏที่ไหนก็ได้พระอรหันต์ไหนรู้ไว้นะครับปรากฏตัวที่ไหนก็ได้เพราะว่าเขาไปด้วยจิตเขาสามารถคอนโทรลของเขาเองได้นะครับมันคือลักษณะของพระอรหันต์เขาจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมส่วนการย่นระยะทางก็ว่าไงคือคนนั้นอะอย่างนี้ดีกว่าคนที่เขาเป็นพระอรหันต์จริงๆนะเขาทำได้จริงๆนะไอ้ลุงมันไม่ใช่พระอรหันต์นึกออกไหมครับแต่พอจะเล่าเรื่องพระอรหันต์ให้ได้ยินให้ได้ฟังพอได้โอเคไหมใช่นะก็แค่นั้นเองเรื่องก็มีอยู่ตรงนั้นไปด้วยจิตนั่นแหละครับจิตรู้ได้ด้วยจิตไปได้ด้วยจิตเอลมี่รอเอลมี่รอลุงออกอนาคตเอลมี่รอกฎของเอลมี่เอลมี่รอเป็นกฎนะสักวันจะเขียนเรื่องกฎเนี่ยกฎจักรวาล กฎอะไรกฎเอกภพผมมีสมการผมด้วยนะให้รู้ไว้ยังไม่ได้เปิดสมการสมการที่ผมเปิดออกมาก็คืออะไรเดี๋ยวนี้จิตเท่ากับกายหันด้วยใจนี่ไงความจริงเท่ากับความเชื่อหันด้วยความคิดยังไงสมการลุงใช่ไหมฮะนั่นแหละใช่ก็มีสองสมการนี่แหละใช่นะสมการของลุงแต่สมการของบิ๊กแบงนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นสมการของเอกภพเลยล่ะบิ๊กแบงนะทำไปเล่นไปอย่างนี้ไปไหนได้อ่านตัวหนังสือลุงแน่
ตอนนี้ไปไหนจะเพิ่งรีบนี้ไปไหนก่อนแล้วจะรู้ว่าลุงจะเขียนยังไงรับรองเห็นแล้วอ่านสนุกเพราะลุงเป็นคนเขียนหนังสือสนุกใครสงสัยก็มีหรือเปล่าไม่ทราบในตลาดนี่นี่ช่างบรรจุเนี่ยเขียนหนังสืออ่านสนุกจะตายไปเครื่องยนต์กลไกเนี่ยอ่านแล้วสนุกไอ้แข็งๆอ่านให้สนุกได้กันแล้วกันอ่านแล้วจะวางไม่ลงบอกให้ทราบไว้นี่ลุงออกไงเนี่ยขายนะเนี่ยเริ่มตั้ง120บาทตั้งแต่ปีไหนปี25เดี๋ยวนะดูว่าจะเป็นปี25มากกว่า2535 2538จำปีไม่ได้แล้วโอเคครับที่อาจารย์อธิบายใหญ่ไปหาเล็กไปหาใหญ่ผมเข้าใจว่าคืองับอากาศใช่หรือไม่ครับความเข้าใจของผมงับอากาศเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยให้รู้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นครับนะงับอากาศนี่เป็นตัวช่วยทำให้รู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นโอเคครับงับอากาศผลมันตรงนั้นเองนะครับนั่นแหละ จะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นงับอากาศจะได้ตรงนั้นนะครับได้พละกำลังได้ร่างกายขึ้นมานั่นเท่านั้นมันก็ไม่น่าจะใช่ได้การเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมในเรื่องของสมาธิล้วนๆนะครับมันจิตพระธุดงค์ในป่าสมัยก่อนไม่มีผู้คนใครมาใส่บาตรท่านครับก็กินน้อยนอนน้อยนะครับประเภทกินน้อยนอนน้อยประเภทนี้ก็กินยอดไม้ผลไม้ก็ได้นะครับก็กินหัวเผือกหัวมันไปเรื่อยแหละครับนะไม่มีใส่บาตรนะครับส่วนที่มีผู้เล่ามาใส่บาตรนู่นนี้นั่นผมว่าฟังไว้เฉยๆก็พอนะครับนะฟังไว้เฉยๆก็พอในรูปแบบนั้นนะครับอย่าไปต้านมันคือว่าเขากันแล้วกันถ้าเป็นเราเดินธุดงค์เนี่ยก็เดินในป่าอาหารอยู่ในป่าทั้งหมดเห็นไหมครับจะกินอะไรได้หมดนะในป่าบอกให้ทราบไว้กระรอกกระแตกินได้หมดแหละ ใช่ไหมอาหารอยู่ในป่าน้ำก็อยู่ในป่าน้ำก็เยอะแยะกรรมใดเคยล่วงกันขอกรรมนั้นจงสิ้นไปด้วยกายวาจาใจขออย่าได้มีโทษภัยให้ใจฉันไหว้กราบเพื่อกำราบกรรมภายในตัวด้วยรักและจริงใจในความดีที่กระทำสาธุเป็นคำที่อะไรจันโลงตัวเองนะครับคุณมนตการนะครับจันโลงเนี่ยดีนะจันโลงใจตัวเองเอาไว้นะครับเรื่องนี้จันโลงใจนะครับยอมใจจันโลงใจได้ครับแต่ว่าเตือนใจก็ว่าได้นะครับเตือนใจตัวเองเข้าไว้นะฮะสิ่งเหล่านี้แหละดีรวมความแล้วก็ดีก็อย่าลืมประกอบอาชีพด้วยมัวแต่หลงดีใจไม่ได้ประกอบอาชีพเลยอยู่ไม่ได้นะประกอบอาชีพเนี่ยครับโอ้โบกมือทักเนี่ยใส่โบกมือทักอย่างให้คะแนนเลยโบกมือทักกำลังชมเอาถามใหม่เร็วรอคำถามนะเนี่ยงับอากาศคือคู่มือรัดในการขับพาหะในการขับพาหนะส่วนกายและใจเราคือยานพาหนะพอได้กายกับใจเราคือพาหนะใช่งับอากาศเป็นพลังหนึ่งที่จะขับให้มันไปเร็วขึ้นได้ครับ
ได้ครับได้ครับก็พลังงานง่ายๆคืออากาศมันมีนิวเคลียสมันอยู่นะมันก็แตกตัวมาเป็นพลังงานมันจะได้พลังงานความร้อนเหงื่อแตกปักๆเลยแหละครับเหงื่อแตกนะครับเอาถามมาแล้วรอคำถามอยู่นะไม่รอแล้วลุงไปแล้วนะลุงไม่ฟังเสียง AM FM นะทีนี้เอาแล้วดูหาอาวุธก่อนวันนี้เอาแสงนะเมื่อวานนี้ทนแสงสีอะไรสีแดงสีเหลืองเนาะสีส้มอะไรพวกนี้ครับวันนี้เอาทนสีเย็นๆดีไหมดูนะวันนี้จะเอาพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่อะไรที่ผ่านก๊าซอีเทอร์อะไรกันนะนั่นผ่านก๊าซอีเทอร์นะรูมจะเย็นนะครับในความเย็นมันจะมีความร้อนนะหมอสุดเย็นจะร้อนจำให้ดีครับสุดเย็นแล้วจะร้อนสุดร้อนก็จะเย็นระหว่างร้อนต่อหาเย็นตรงนี้จะเป็นความว่างนะครับระหว่างเย็นต่อหาร้อนก็เป็นความว่างเช่นเดียวกันไอ้เจ้าความว่างตรงนี้แหละฮะมหัศจรรย์พันลึกมากนะครับผมใช้คำว่าเป็นช่องว่างในความว่างภาษาผมมันจะซ้อนทับกันอยู่เป็นจุดว่างก็ได้เป็นช่องว่างดีกว่าถ้าเป็นช่องว่างถ้าเป็นจุดมันก็พูดถึงวงกลมพูดถึงลูกบอลครับเป็นจุดนะครับถ้าก็เป็นช่องว่างเป็นเส้นก็ว่าอย่างเช่นเอาไม้กระดาน2อันประกบกันเหมือนฝ่ามือเนี่ยไอ้ที่เราฝ่ามือประกบกันเนี่ยทั่วๆไปบอกว่ามันติดนะจริงๆมีช่องว่างอยู่นะครับบอกให้ทราบไว้คิดในเทิงละเอียดจริงๆนะฮะจะเห็นช่องว่างมันต้องละเอียดยิบหรือว่าด้านที่3ของเหรียญก็ว่าได้ด้านที่3ของเหรียญต้องเข้าถึงด้านที่3ของเหรียญนะจึงจะเข้าใจได้นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับบอกถึงขนาดนี้แหละครับในการปฏิบัติใครมีความสามารถเข้าไปถึงนั้นก็ได้หมดอ่ะผมว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคที่ผู้คนจะเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับเพราะว่าลุงก็ยั่วยุให้ทุกคนทุกท่านได้ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้เป็นชาติสุดท้ายอยู่แล้วล่ะเป็นเป้าหมายหลักเลยล่ะครับการเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยเป็นที่ปรารถนาของชาวพุทธะโดยตรงนะครับที่บอกว่าเป็นชาติสุดท้ายเรียกว่าไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นนะครับตรงนี้นะฮะแต่มีข้อแม้นิดเดียวว่าปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้แหละของเก็บนะครับส่วนพระสงฆ์ก็ไม่ต้องห่วงที่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้ได้เปรียบละถ้าพูดถึงว่าเปรียบนะครับเป็นผลดีอยู่แล้วพระสงฆ์ก็ไม่ต้องไปหาที่อยู่นะครับของกินก็ไม่ต้องนะครับเพียงแต่ว่าปฏิบัติตัวให้ดีก็แล้วกันชาวบ้านก็จะมาทำบุญอุดหนุนจุนเจือตรงนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยอย่างเช่นกิจศัพท์ของท่านชัยชุมพลเนี่ยให้ดูไว้วันนี้มีคนมาทำบุญให้สองเจ้าเนี่ยไม่กล้าฉีกสองเขาใส่สองเอาไว้ดูสิครับเพียงแต่ว่ารู้ข่าวคราวนั่นเองนะจะไปพบพระมหาชุมพลที่วัดอุปถมฝากทำบุญกับท่านไปด้วยกิตติศัพท์ไม่ใช่ธรรมดานั่นนะเห็นไหมท่านใจชุมพลบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นโอเคนะเอาละการบรรลุธรรมแบบลุงเอาละสิไม่ว่าผมใช้คำว่าเข้าถึงพระธรรมดีกว่าตรงนี้นะผ
ผมเข้าถึงพระธรรมกันแล้วกันที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกกันแล้วกันคำว่าบรรลุธรรมมันหมายความงี้ครับผมใช้คำพูดคำนี้นะผู้บรรลุธรรมก็คือผู้บรรลุธาตุผู้เข้าถึงพระธรรมคือผู้เข้าถึงแก่นแกนของธาตุทั้งสี่ผู้บรรลุธรรมก็คือผู้บรรลุธาตุทั้งสี่ผู้เข้าถึงพระธรรมคือผู้เข้าถึงแก่นแกนของธาตุทั้งสี่นี่มาภาษาลุงเอาเข้าถึงดีกว่าครับมันไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครผมว่านะเข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันเนี่ยสกิทาคาอรหะอนาคาแล้วก็ชาติสุดท้ายคือพระอรหันต์นี่เป็นต้นใช้คำนี้น่าจะดีกว่าเยอะครับมันจะไปพ้องกับทางด้านท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบางพระธรรมก็แปลว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปเราคิดกลับข้างสิครับก็จะได้ทางมาใช่ไหมพระพุทธพระธรรมนั่นแหละครับพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมผู้ที่แตะเนื้อพระธรรมได้ก็คือพระโสดาบันนะครับแตะเนื้อถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็แตะไม่ได้นะครับก็แค่นั้นก็แต่ธรรมะอย่างนั้นนะครับได้แต่ธรรมะปฏิบัติธรรมะใช่ไหมครับก็ลองเข้าใจในบทบาทลองดูซิโดยภาษาลุงกอกิ๊กก๊อกนี่นะครับนั่นนะค่อยๆตามไปค่อยๆพิจารณาครับตกลงคุณกิ๊กกี้เหรอคุณกี้ไก่อะกี้ไก่กี้กี้อะกิ๊กกี้เหรอยุคก่อนนี่เขามีคำว่ากิ๊กกี้นะจิ๊กโก้จิ๊กกี้ยุคก่อนนะมีจิ๊กโก้กิ๊กกี้กิ๊กกี้ขออนุญาตนะไล่ภาษาให้ฟังเล่นๆเฉยๆหรอกการบรรลุธรรมแบบลุงไม่ได้บรรลุโทมรุธรรมอะไรหรอกครับเข้าถึงพระธรรมโอเครับได้ครับเป็นแบบบรรลุธรรมแบบไหนคะก็ลุงก็ไม่เชื่อว่างเลยมันตอบแทนไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะครับมันเป็นปัจจตังเนาะค่อยๆไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวเข้าถึงเองก็จะรู้เองกิ๊กกี้ค่ะลุงกิ๊กกี้โอเคครับกิ๊กกี้โอเคครับสะกดภาษาไทยให้ด้วยลุงไม่ถนัดภาษาไม่มีวรรณยุกต์นะครับชอบครับทำให้ร่างกายมีพลังเมื่อได้รับแสงนั่นแน่คุณสัญญาพรนารายณ์หรือว่าสัญญาสายันฮะสัญญาสายันคุณสายันอายุ70จะ80มาหยุดหายใจที่นั่งเกล้าเนี่ยวันนั้นวันที่พระสิทธิ์จะถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ในวันที่18พฤษภาคมไม่รู้ปีไหนจำไม่ได้ละอาราธนาศีลพระสงฆ์จบหยุดหายใจลงไปเลยเนี่ยนี่ท่านชัยชุมพลเห็นกับตานะท่านอยู่ในเหตุการณ์ประหลาดมากนะนางกล่าวเนี่ย มีผู้คนเอาชีวิตมาฝากฝังไว้หมดวันนั้นผมจะรู้ทันทีเลยว่าบอกให้ทราบนะสิ่งที่ลุงบรรยายก็ดีทำแรงต่างก็ตามทีเนี่ยผมบอกว่าอย่าลดละนะฉันเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะผมจะเข้าใจบทผมจะเข้าใจอารมณ์นั้นทันทีนะครับแปลว่าทุ่มเทมากถึงขั้นเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันที่นี่ที่นางกล่าวนี่นะครับหินรูปบาทที่เขาคิชกูดเขาว่าเป็นหินที่ลอยอยู่ในอากาศหินลอยอยู่ได้อย่างไรคะหลวงผมไม่เคยไปนะให้รู้ไว้ไม่เคยไปดูเลยนะเห็นมีคนต้องบอกว่าเดินไกลนะลุงก็ยอมลุงเดินขึ้นเขามาเยอะแล้วเดินขึ้นเขาเดินลุยถ้ำมาเยอะแล้วหลังๆในตัวล่าสุดนะ
ไปเดินขึ้นเขาที่ชัยภูมินึงอ่ะนะโอ้โหเกือบคนเดินตามเกือบได้แบกขึ้นนะครับเพราะว่ารู้สภาพว่ามันไม่ไหวแล้วคนที่เดินตามวันนั้นนะเกือบหลุดปากไปเอ้ยแบกไปหน่อยไว้หรือว่าแบกก็ไม่รู้วันนั้นจำไม่ได้แล้วล่ะนะหินรูปบาทที่เขาคิชกูดเขาว่าเป็นหินที่ลอยอยู่ในอากาศลุงไม่ทราบนะฮะหินก้อนนี้เพราะว่าลุงไม่เคยไปไม่เคยไปดูไม่เคยไปสัมผัสจริงๆนะครับแต่หินที่พม่านะครับอันนั้นลุงไปสัมผัสมาแล้วนะเขาเรียกหินอะไรนะชื่ออะไรนะไปแล้วก็ไม่ได้จำชื่อรูปถ่ายยังไม่มีนะจริงๆนะลุงไปไหนไม่ค่อยถ่ายรูปหรอกอินแขวนโอเคนะอินแขวนลุงไปสัมผัสมาแล้ววันนั้นแล้วเล่าให้ฟังก็ได้บรรยากาศตรงนี้หินก้อนที่ว่านี่มันน่าหลุดออกไปเหวจะตายไปในรูปลักษณ์ของหินมันรู้สึกเอ็นไปนอกหน้าผานะแต่โดยสุนถ่วงแล้วมันก็ไม่ไปนะครับแต่ลักษณะของหินมันเป็นอย่างนั้นถ้าดูมุมผิดมุมก็โอ้โหมันจะหลุดออกเหวอยู่แล้วหล่นลงเหวอยู่แล้วนะครับเอาว่าเป็นหน้าผาก็แล้วกันนะวันนั้นที่ไปเนี่ยโอ้เสียดายนะเสียดายไม้หอมไม่ใช่หรอกไอ้พวกชาวบ้านเข้ามาขายเนาะเวลาเดินขึ้นไปนะแล้วก็จะมันหอมจริงนะไม้มันหอมจริงไอ้แล้วก็กล่าวว่าเออขากลับมาจะซื้อที่ไหนได้ขากลับมาพวกหายไปไหนก็ไม่รู้ไม้หอมนี่จ้างเพื่อทราบนะครับบรรดาที่ไปเห็นเขาวางขายทั่วๆไปมันไม่ใช่หอมนะครับบางทีมันหอมยังไงก็มันก็ไม่รู้แล้วครับมันไม่ได้หอมแบบลึกซึ้งผมว่ามันต้องแก่มากพอนะครับอายุต้องแก่มากพอที่จะหอมไม้หอมเนี่ยนะแล้วมันก็หอมจริงๆด้วยนะทีนี้พอเวลาไปวันนั้นน่ะผมเอามือไปแตะก้อนหินที่บอกว่าอินแขวนน่ะแต่ว่าไอ้คนที่ไปด้วยกันน่ะมีทั้งหมด3คนเฮ้ยไม่ใช่อ๋อ3ชายด้วยนะแต่ไปเป็นคณะใหญ่นะครับแต่ส่วนเรามีแค่ทั้งหมดเฮ้ย2ทีเนาะ2คนครับ2คนใช่2คนครับ2คนคนที่เดินตามผมนี่บอกเกือบเขาตะโกนเขาบอกว่านะเกือบเขาตะโกนว่าลุงเดี๋ยวก้อนหินมันหลุดลงไปหน้าฝานะอย่าไปดันนะทำหน่อยครับ เขารู้ว่าลุงมีพลังเขารู้ลุงมีพลังเพราะว่าลุงรักษาตัวเขาที่เขาเป็นไตนะหน้าดำเลือดลมจะไม่ไปแล้วเขาทำงานที่ AIS หน้าดำเจอลุงสัก2หรือ3ครั้งนะโหยผิวพรรณเปลี่ยนแปลงนะครับหน้าตาเปลี่ยนสีหมดเลยนะครับยุคนั้นยุคที่ไปเยียวยารักษาผู้คนที่บิ๊กซีสะพานควายนะครับยุคนั้นเอาล่ะพอไปถึงหินอินแขวนที่ว่านั้นประมาณสัก15นาทีโอ้ยทีเนี้ยโอ้โหคืออะไรเมฆหมอกมันมาแล้วฝนครับฝนตกหนาวทีเนี้ยโอ้โหหาไหนทีเนี้ยไปแต่ตัวอย่างเงี้ยไปแต่ตัวอย่างเงี้ยมันฝนตกโอ้โหผมเนี่ยมันเจอความหนาวไม่ไหวจริงๆนะทำไงอ่ะพอดีมีเด็กเขามาขายพลาสติกคลุมตัวนะแบบใส่เสื้อสวมนะครับว้ายกันได้หน่อยนึงก็ยังไม่ถึงกับเพียงพอนะขาอันไกลสั่นกักๆๆๆแล้วโอ้ยตายฝนมันมาประมาณ15นาทีเองเนี่ยมาหาใหญ่ด้วยนะครับตกลงก็เลยไม่ได้ไม่หอมเลยไม่หอมไม่จันยังไงเนี่ยไม่หอมเลยมันเขาจะเรียกไม่จันหรือไม่อะไรไม่หอมก็แล้วกันเสียดายเสียดาย
ไปซื้อตามตลาดทั่วไปมันก็ไม่หอมมันหอมหอมกันนิดเดียวเองอันนี้มันหอมติดจมูกเลยนะแปลว่าเวลาเลือกซื้อนะฮะถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบคนที่จะไปซื้อไม้หอมก็ต้องน่าจะเป็นไม้แก่ๆนะครับตามชาวบ้านเนี่ยดีตามร้านค้าไม่ค่อยจะดีแล้วครับตามร้านค้าทั่วๆไปโอเคแจ้งเพื่อแซ่บมีอะไรไหมนี่ไม่มีเนาะตกลงตอบไม่ได้นะครับเขาคือชะกูดนะครับคุณกฎชกฎชพรนะครับนี่ตอบไม่ได้เพราะลุงไม่เคยไปมัวแต่เขาว่าเขาว่าไปตามนั้นก็ดีทั้งนั้นนะครับไปฮะธรรมชาติในธรรมชาติดูให้เป็นธรรมชาติให้ได้นะครับดูธรรมชาติต้องดูแบบในเชิงศิลปะนะครับดูแบบพิจารณาศิลปะพิจารณามันจะลุ่มลึกนะครับคนไหนที่เข้าไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ธรรมชาติเวลาเนี้ยสิ่งที่อยากจะไปเนี่ยก็คือเปรูนะประเทศเปรูเปรูเขาจะมีอยู่บนยอดเขาเหมือนกับพวกอะไรเขาเรียกอะไรมนุษย์ต่างดาวเลย ถ้าอยากจะไปนะอียิปต์เปรูอย่างเงี้ยไปดูอยากจะไปพวกนี้หลังๆมาเนี่ยไอ้ที่เขาว่ามนุษย์ต่างดาวต่างดาวรู้สิมันดาวดวงไหนจะตามไปเขกหัวไปชิมันต่างดาวมันดาวดวงไหนกันแน่ประมาณนั้นนะครับมันมีจริงไหมอ้าวมีจริงสื่อสารได้จริงๆนะบอกให้รู้ไว้นะครับพวกนี้เขาสื่อสารด้วยจิตนะครับจำหน่อยครับสื่อสารได้ด้วยจิตอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นสื่อสารไม่ได้นะมนุษย์ต่างดาวนะครับด้วยจิตอย่างเดียวนะจะบอกให้แซ่บนะการนะคะใครเห็นก็คือเห็นด้วยตาแต่ดูทางลึกก็คือเรื่องจิตนะครับจึงจะเห็นเขาได้นะครับหนูมีค่ะไม้หอมจากอินเดียจากอินโดนีเซียเขาแก่เป็นสัญลักษณ์เขาและได้ใบโพจากครูที่เนเธอร์แลนด์ท่านไปอินเดียแล้วกรุณาส่งมาให้ดีครับหอมจริงไหมหอมหอมมันจะหอมจริงเอาไว้ในที่นอนนะครับเอาไว้ในห้องนอนพวกนี้จะสูดดมได้สบายสบายครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วลุงก็จะเริ่มปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงนั้นหวังว่าคงเข้าใจนะเวลาผมอธิบายเรื่องของโฟตอนนะครับผมใช้ควันบุหรี่อธิบายนะครับก็คงจะเข้าใจกันหมดแล้วล่ะเข้าใจก็ดีวันนี้ดูนะครับว่าจะใช้ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านไรระยมผ่านไรลุงผ่านไรลุงเดี๋ยวคิดดูก่อนผ่านกาสยีเทอร์นะครับมันจะเย็นนะบอกให้ทราบไว้ก่อนจะเย็นสุดเย็นมันจะร้อนนะครับโอเคนะพร้อมนะเอาล่ะมาเลเซียอย่าลืมนะเป้าหมายของเรานะครับอย่าลืมนะครับว่า1เราต้องการจะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองเพื่อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราเองภาษาลุงจะแม่นๆนะครับขณะเดียวกันก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราใดๆที่มากับอากาศที่เขาว่าหนึ่งนั้นก็คือไวรัสโคโรนาที่เขาว่าครับคือเป็นการป้องกันนะครับเราไม่รักษาเพราะว่าเราไม่ใช่หมอนะครับเห็นนะสองอย่างเพ
พิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองนะครับโดยการงับอากาศเข้าไปโอเคนะครับสังเกตสีนะฮะไม่เหมือนชาวบ้านนะให้ดูไว้สังเกตสีหน้าจอด้วยมันจะแปลกมันจะแปลกมันจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสีให้ด้วยสีนู่นนี่นั่นนั่นคือความมหัศจรรย์ของมันโอเคนะงับอากาศเข้าไปกอดปื๊ดเข้าไปแล้วกลั้นนานๆสิ่งนี้เราต้องการให้มันเกิดการเผาไหม้สันดาบกลั้นนี่ก็คือการมันอัดก็คือมันกำลังทำหน้าที่เผาไหม้อยู่เหมือนกับโยนถ่านเข้าไปในเตารอให้ไฟเผาผลาญฐานมันจะได้ความร้อนขึ้นมาคำว่ากลั้นมันจะได้ตรงนั้นนะครับจนกว่าจะทนไม่ไหวค่อยปล่อยออกมาทางจมูกทางปากตามดัตยาไซจะปล่อยมาพรวดเลยหรือว่าจะค่อยๆปล่อยก็ตามใจนะครับในระหว่างที่ลุงกำลังปฏิบัติการปล่อยมาเร็วๆปล่อยพรวดเลยยกเว้นไปทำสมาธิค่อยๆปล่อยเอาเองตรงนั้นนะครับฝากเอาไว้ให้ใช้เป็นการหลักพิจารณานะครับ ป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันนะครับยังไม่พอนะครับสิ่งที่ได้มากไปกว่านั้นคือร่างกายของท่านใดที่มันไม่ปกติเช่นปวดนั่นปวดนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่หรือที่เขาเรียกว่าโรคนั้นโรคนี้สารพัดอยู่ในร่างกายนั่นนะจะเป็นเบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่าเนี่ยนะครับไขมงไขมันที่เขาว่าเนี่ยไอ้เจ้าพลังงานความร้อนมันจะเผาผลาญให้เองนะครับมันจะเปลี่ยนจากไขมันและน้ำตาลเป็นอะไรเป็นพลังงานต่อนะครับเอามาเผาต่อนี่ดีกว่าโอเคไหมแล้วมันก็จะละลายหายมันไปเองนะครับนี่คือสิ่งที่ได้นะครับจะเป็นเจ็บนั่นปวดนี่เหมือนกันเมื่อจะลดก็จะลดลงจากหนักเป็นเบาจากเบาก็จะหายเนี่ยจำเหล่านี้เอาไว้ครับเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้ท่านเก็ตเถอะเข้าตาสู่ใจมันเข้าไปในขั้วหัวใจให้ได้เข้าตาเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็สูดหายใจปื้ดเข้าไปกลั้นมันจะมีความสัมพันธ์มันจะสามัคคีกันเองตรงนั้นนะครับกลไกอัตโนมัติเลยแหละครับระหว่างปอดกับหัวใจที่มันเชื่อมกันอยู่ตรงนั้นลุงอยู่ใช่ว่าเป็นกลไกอัตโนมัตินะครับทางการแพทย์จะไม่สามารถรู้ได้นะกลไกอัตโนมัติไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับเพราะมันอัตโนมัติโอเคไหมครับทางกลไกตัวนี้ทางการแพทย์ยืนยันก็ใช้ไม่ได้คนที่มีหายใจติดขัดที่อกหายใจติดขัดนะคำว่าติดขัดมันเจ็บมันเจ็บหัวใจนะฮะไอ้คำว่าติดขัดเนี่ยทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าไตกีเซอรายไตกีเซอรายภาษาหมอนั่นนะครับมันแน่นแล้วมันเจ็บด้วยแน่นหัวใจหายใจเนี่ยแต่มันเจ็บหัวใจด้วยเจ็บขั้วหัวใจเจ็บกับปวดคนอารมณ์นะครับอย่าลืมเจ็บมันทิ่มแทงปี๊ดปาดนะคำว่าเจ็บนะมันทิ่มแทงปี๊ดปาดเลยให้สังเกตให้ดีๆนะครับงั้นใครก็ตามที่มีภาวะนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะใช้อุ้งมือเคาะหน้าอกเหนือราวนมทางด้านซ้ายเนี่ยครับเคาะป๊อกๆๆๆเบาๆนะครับอาการที่ว่านี้มันจะหายไปนี่แหละพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงปล่อยให้ในขณะนี้มันจะเกิดขึ้นในขณะนี้นะ เพราะฉะนั้นคนไหนที่ปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดตัวขยับขยื่นเดี๋ยวมันจะเบาโปร่งเองครับผมนี่คือผลพลอยได้จากพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงที่ลุงกำลังปฏิบัติการให้อยู่ในขณะนี้นะครับค่อยๆสูดออกไปง่ายๆธรรมดาคิดมากที่เรารู้นี่ไม่มีอันตรายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอยู่หน้าจอยิ่งจอใหญ่ๆที่บ้านยิ่งดีครับดูกันเป็นทั้งครอบครัวเลยครับจอใหญ่ๆที่บ้านเนี่ยยิ่งดีมากสังเกตให้ดีนะแสงผมไม่ใช่ไ
ม่ใช่ธรรมดาทั่วๆไปนะบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะเปลี่ยนไปหลายๆมิติมันจะเปลี่ยนไปแปลกคุณสังเกตก็จะได้คุณนะไม่สังเกตก็จะไม่ได้นะดูให้ดีบางทีมันเหมือนกับฟ้าแลบใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละครับค่อยๆสวดนะครับของดีๆไม่มีโทษไม่มีภัยแล้วก็ได้รับฟรีๆแล้วซ้ำไปของดีที่สุดคือของฟรีนะจำด้วยครับของดีที่สุดคือของฟรีความจริงสมมุติผมก็พยายามตั้งสมมติฐานเอาไว้นะถ้าหากว่าใครที่อยู่หน้าจอในขณะนี้คนบ้านเรานะประเทศไทยคนไทยเนี่ย 5-60 ล้านคนเนี่ยโอ้โหถ้าดูตรงนี้พร้อมๆกันแชร์สิครับหรือเขาจะมีตัดคลิปสั้นให้เนี่ยใช่ไหมครับเฉพาะปฏิบัติการตรงนี้ส่งให้เพื่อนฝูงไหมจ๊ะครับใช่ไหมฮะให้เขาได้รับกันไปถึงแม้ว่าประสิทธิภาพมันสู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันคือลักษณะเรียลไทม์นะครับมันปฏิบัติการในลักษณะภายใต้เงื่อนไขของว่าอากาลิโกนะครับตรงนี้จะบอกให้ทราบนะมันปฏิบัติการภายใต้คำว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัจจโกปัจจตังเวทิตโปวินยูหิติเนี่ยครับคำนี้ครับความจริงพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 นะฮะผมจับนี้คำเดียวเลยครับบอกให้ทราบไว้ผมเอาคำนี้คำเดียวมาใช้ได้เลย ผมไม่ต้องไปให้ไกลมากไปกว่านั้นสังเกตให้ดีนะตัวท่านเองเนี่ยเป็นตัวคอนเฟิร์มยืนยันในตัวท่านเองนะครับมันจะไปปรับร่างกายมันจะไปขับไล่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายนะครับดีไม่ดีพลังงานตัวนี้ทำให้ถ่ายท้องด้วยนะครับมันจะขับออกทางทวารหนักครับปัสสาวะอุจจาระพวกนี้นะครับเหงื่อไอจามออกน้ำมูกน้ำลายออกไปหมดแหละไม่รู้ที่ไหนมีรูออกหมดดีกว่าโอเคไหมมันเป็นอินเนอร์เดี๋ยวนะอินเลยใช่อินเนอร์เอเนอร์จีมันขับจากภายในออกสู่ภายนอกนะครับตรงนี้นี่แหละครับคือคำว่ามหัศจรรย์นะครับจากภายในออกสู่ภายนอกทางการแพทย์ทำไม่ได้นะครับเรื่องนี้ไม่มีทางทำได้เลยการแพทย์มีแต่ออกจากนอกเข้าในคือกินยาคือจากนอกใช่ไหมล่ะเม็ดยามาจากภายนอกร่างกายตัวเราฉีดยาเหมือนกันเอามาฉีดจากภายนอกใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันจากภายในภายในร่างกายมันมีของสกปรกเยอะของเน่าบูดเยอะแยะมันจะขับออกตามเหงื่อเหงื่อจะเหม็นนะฮะถ้ามันออกหมดแล้วเหงื่อมันจะไม่เหม็นมันจะไม่มีกลิ่นตัวหรือกลิ่นตัวจะน้อยว่าไปสังเกตสีไหมฮะถ้าไปนั่งสังเกตที่ดีนะครับผมให้ทราบว่าสีมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่เหมือนกันทำไมมันถึงเปลี่ยนหรือวะบอกให้ก็ได้ตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่มันจะไม่เหมือนกันในการกระพริบแต่ละครั้งบอกให้รู้เลยทั้งที่ยังไม่ได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวชั้นเดียวเนี่ยแต่สีมันเปลี่ยนไปได้ยังไงวันนี้มีลุงตอบได้คนเดียวเพราะมันเป็นของลุงนะรู้ไหมใช่ไหมมันเป็นของลุงลุงเป็นคนทำอยู่เวลาเนี้ยนี่ฮะผ่านก๊าซอีเทอร์บอกให้ทราบว่าอย่ามาถามลุงนะว่าจับอีเทอร์มาได้ยังไงทั้งที่วิทยาศาสตร์เขาปฏิเสธด้วยสิ้นเชิง
พราะเขาพิสูจน์ไม่ได้ไงเขาก็เลยอย่าไปสนใจใยดีมันเลยนะครับคำว่ากาสวีเทอร์เนี่ยเป็นชาวเดี๋ยวนะโปแลนด์โปแลนด์ใช่โปแลนด์เป็นคนค้นพบนะโปแลนด์โปแลนด์ก็ตอนก่อนนั้นก็เป็นอะไรสหภาพอะไรสหภาพรัสเซียใช่ไหมนั่นครับเป็นคนโปแลนด์คนที่คิดตารางธาตุนั่นนะครับตารางธาตุที่เรียนหนังสือทุกวันเนี่ยครับมาจากตรงนั้นนะครับตารางธาตุตอนหลังพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยตัดทิ้งซะเลยอย่าให้มีอยู่ในตารางธาตุเลยเพราะว่าวิทยาศาสตร์เขาตกลงกันทั้งโลกใบนี้ว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จะเรียกว่าพิสูจน์จะเรียกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เขาต้องพิสูจน์นะฝั่งเราไม่ต้องพิสูจน์ครับรับเต็มๆเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ใช่ไหมครับฝั่งธรรมชาติฝั่งจิตศาสตร์ฝั่งจิตศาสตร์ก็แล้วกันกับธรรมชาติทางด้านพุทธศาสนาก็ยังพิสูจน์โดยการปฏิบัติของเรามันเอามาใช้ได้เลยนะครับก็แปลว่ามันต้องผ่านปฏิบัติมาก่อนนะครับจึงเอามาใช้ได้ทันทีพอได้ไหมครับสังเกตดีๆนะอย่าลืมนะฮะท่านเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับความจริงถ้าเราสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้ทั้งประเทศนะฮะประเทศไทยไม่ต้องใช้งบประมาณสักบาทเดียวเลยนะรู้ไหมไม่ต้องใช้สักบาทเดียวเลยไม่ได้พูดเล่นนะสร้างภูมิต้านทานให้กับกันและกันโอ้โหสุดยอดเลยอย่างลุงเนี่ยไวรัสโคโรนาทำอะไรลุงไม่ได้หรอกบอกให้ทราบไว้นะครับเราต้องทำได้สิถึงจะพาผู้คนทำตามได้ประมาณนั้นนะไอ้ไวรัสโคโรนาที่เขาว่าทั้งนั้นกลัวสิ่งที่เขาว่ากันยังไงก็ตามที่ความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจนะครับจำเป็นหลักด้วยครับความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นการที่จะสลายความกลัวออกไปความกลัวเป็นสัญชาตญาณนะครับการที่จะสลายความกลัวไปต้องเอาความเข้าใจมาแทนที่ถามว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ชี้เนื้อชี้นำพาให้เกิดความเข้าใจตรงนี้สำคัญมากแต่คนที่ชี้เนื้อชี้นำพาให้เกิดความเข้าใจเนี่ยคนนั้นเข้าถึงจริงไหมรู้เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นฝ่ายรับเอาไปโฟตอนเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นสูงสุดแล้วนะฮะเกินไปกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับถ้าจะมีก็มีอะไรคำนึงก็คือนิวทริโน่ก็ว่าได้นิวทริโน่แปลว่าหายตัวนะครับนิวทริโน่ก็ว่าได้นะครับไอออนก็ว่าได้ไอออนบวกลบเนี่ยครับแต่หลังๆมันจะเป็นโฟตอนซะมากกว่าโฟตอนเนี่ยถือว่าสากลที่สุดแล้วล่ะครับที่สุดแล้วเป็นภาษาสุดๆของวิชาฟิสิกส์แล้วถ้าหากว่าสมการของไอน์สไตน์ E และ MC ยกกำลัง2นั่นนะครับถ้าหากว่าทำให้สสารวัตถุหมดมวลนะครับนี่นะฮะพอมวลหมดปุ๊บมันจะเป็นโฟตอนเลยครับจำไม่หน่อยก็ดีฮะตอนนี้จำน่าจำครับมวลหมดปุ๊บจะเป็นโฟตอนทันทีครับแต่เขาทำไม่ได้หรอกครับเขาจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันทำไม่ได้ครับแต่รู้ว่าถ้าหากว่าได้มันคือหมดมวลหมดก็จะกลายเป็นโฟตอนนะครับที่เขาว่าแต่รู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ช่อนอยู่ในโฟตอนนะใช่ไหมถ้าเป็นแสงก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าเป็นวัตถุเคลื่อนที่เร็วก็ต้อง
ใช้ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับจึงจะหมดมวลนะครับตอนนั้นทำไม่ได้แล้วนะครับก็อยากจะให้เข้าใจตรงกันเรื่องพวกนี้แล้วก็ยืนยันได้ที่ว่าที่พูดไม่มีใครทำได้หรอกเอาแค่เคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงก็ทำไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เร็วใกล้เคียงกับแสงเวลานี้ก็คือควอนตัมนะครับใกล้เคียงกับความเร็วของแสงอย่าลืมว่าแสงนี่เป็นความถี่นะฮะแสงเป็นคลื่นนะครับแสงเป็นพลังงานนะอย่าลืมแสงเป็นอนุภาคนะครับสรุปแสงคือพลังงานนะครับเห็นไหมครับอันกำลังเสพพลังงานกันเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนถ้าขาดพลังงานไม่ได้พลังงานความร้อนสังเกตไหมเวลาคนตายมันจะไม่มีความร้อนจนตัวเย็นนั่นแหละครับเพราะนั้นเวลาคนตายหัวใจต้องหยุดเต้นพร้อมกับปอดต้องหยุดทำงานนะครับนั่นคือตายแน่ๆครับก็แปลว่าหัวใจเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตก่อให้เกิดความร้อนขึ้นมาให้ร่างกายของเรานะครับจำน่าจำมากครับตอนนี้น่าจำมากน่าจำมากหัวใจคือโมเลกุลแรกที่เกิดเป็นตัวเรานะครับอันนี้วิชาการแพทย์หาไม่เจอหรอกรับรองหาไม่เจอหรอกให้ตายงั้นก็ไม่ได้ต่อมาก็ปอดต่อมาก็สมองของ3สิ่งนี่นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับจริงๆผมบอกว่าเกิดขึ้นพร้อมกันด้วย3สิ่งในเวลาเดียวกันซ้ําไปนะครับเมื่อเวลามันเป็นคนละคำคนละภาษาคนละคำนะมันก็เลยต้องพูดเป็นก้อนๆเนี่ยให้ได้เข้าใจตามแต่จริงๆแล้วก็เป๊ะทีเดียวพร้อมกันเป๊ะเลยนะของ3สิ่งรวมที่เดียวกันเหมือนกับกฎพระไตรลักษณ์ของ3สิ่งนี้ที่เดียวกันทุกครั้งอันนี้ยังอนัตตาที่เขาว่านะที่ตำราว่าอะไรครับลุงก็ปรับเปลี่ยนซะนี่ทุกครั้งนิจจังอนิจจังมันซะเลยแล้วใครทำใหม่ให้ลุงเนี่ยคำว่านิจจังกับอนัตตาก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกอันเดียวกันนะเห็นไหมครับงั้นภาษาจำๆต่างๆนั้นที่เคยจำมาก็ลองเข้าใจกันใหม่ลองดูสิครับจะดีไหมเข้าใจกันใหม่ดูสิจะดีไหมก็แค่นั้นเองถ้าดีก็ไปใช้ไปเลยไปละลุงจะหวงไม่ทำไมเลยของดีหวงไม่กินคนเดียวมันไม่ใช่นะของดีมันต้องแบ่งกันกินทั่วๆไปมนุษย์ของดีต้องหวงเอาไปกินคนเดียวใช่ป่ะแมนบออะไรบ้างล่ะก็ถามตัวเองเถอะครับทีนี้ใช่ไหมครับแบ่งกันกินของดีนะแบ่งกันใช้โอ้ยพี่ก็สังเกตสีนะฮะทำไมผมถึงทักท้วงท่านเสมอด้วยว่าเหมือนประหลาดมหัศจรรย์กันแล้วกันนะพอไหมพอเนาะอันนี้มัน 4:52 นาทีเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคนะเอาละต่อไปนี้ท่านได้อะไรท่านก็อธิบายผ่านจอมานะครับโอเคThank you very much 32โป๊ะไปแล้วจ้าเห็นไหมครับเห็นไหมไปเบิ่นๆไปง่ายๆเวลาไปลุงลุงเวลาไปไปง่ายๆเนี่ยไม่ได้ช้าเอาต่อไปท่านก็พิมพ์มานะครับโหวันนี้สมาชิกอยู่หน้าจอเยอะนะยินดีทุกท่านนะครับยินดีแปลว่าไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะครับดีครับในการช่วยกันลุงมีคนเดียวลุงก็อยู่คนเดียวสิโลกไปเนี่ยจะอยู่ได้ไหมล่ะทีเนี้ยมาอยู่ไม่ได้ก็อยู่ได้การก็แค่นั้นเองในเรื่องพลังงานนี่มันสามารถที่จะไม่รู้ถ้าสมมติว่ามีอาวุธเคมีอย่าลืมนะทุกวันนี้เรื่องของสงครามนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันมีทั้งอาวุธเคมี
อาวุธชีวภาพแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์นะครับไวรัสโคโรนาเนี่ยนี่แหละคืออาวุธแหละอย่าลืมนะมนุษย์โลกกำลังอยู่ในสงครามอยู่นะครับสงครามอาวุธชีวภาพนะครับจำด้วยครับตรงนี้เป็นอาวุธนะครับมันมีแนวคิดของมนุษย์ในโลกใบนี้นะครับคือคนที่จะคิดครองโลกมันมีอยู่หนึ่งเดียวในโลกครับมันไม่ได้หรอกนะครับหนึ่งเดียวในโลกไม่ใช่มนุษย์เข้าใจไหมครับหนึ่งเดียวในโลกมันต้องเป็นนู่นพระพุทธเจ้านู่นหรือพระศาสดานู่นครับเพราะว่าหนึ่งเดียวในโลกนะครับต้องตรงนั้นนะที่ถูกต้องตรงจริงคือตรงนั้นนะครับหนึ่งเดียวในโลกคือพระศาสดานู่นนะครับจำหน่อยครับภาษาเหล่านี้อย่าลืมนะประเทศโทษโลกใบนี้ยังขาดพระศาสดาไปตั้งเห็นไหมโลกใบนี้ขาดพระศาสดามากี่ปีเนี่ยชาวมุสลิมพอจำได้ไหมครับว่าถึง 1,400-500 ปีไหมครับเช่นพระนบีมุฮัมมัดนะพระองค์อะไรล่ะเรียกว่าดับขันกันแล้วกันนะพระศาสดาต้องพูดในกรอบนั้นนะครับเป็นผู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะกับมนุษยชาตินะครับพระศาสดามีประโยชน์อย่างยิ่งให้กับมนุษยชาตินะครับจำหน่อยครับภาษาพวกนี้พระศาสดาหายไปจากโลกใบนี้ทางด้านชาวมุสลิมหรือว่าศาสนาอิสลามนี่ก็1,400 ปีได้ไหมครับเรียกว่า 1,500 ปีนะครับใครรู้บอกหน่อยครับพวกนี้พิมพ์มาบอกให้หน่อยส่วนคริสต์ก็2,020ปีผ่านไปนะครับส่วนพุทธก็2,609ปีเลยโอเค2,609ปีพระศาสดาหายไปจากโลกตั้ง2,609ปีแล้วแปลว่าขาดพระศาสดานะครับจำหน่อยครับเวลาพูดก็พูดทางด้านพวกนี้แหละจะไม่มีใครเถียงไม่ใช่นะครับจะเอาร้ายมาเถียงลุงนะนอกจากเอาสีข้างถูตอนหาวตลอดน้ำตาไหลร้อนไปทั่วทั้งตัวเลยค่ะคุณหน่อยสังเกตคำว่าร้อนหน่อยนะครับวันนี้รับพลังงานแสงแล้วหาวน้ำตาไหลเลยเชียวคุณเรนูดีแล้วล่ะจะตาจะได้หวานเหมือนเพชรราชวราชเพชรราชเยาวราชโอเคไหมร้อนตั้งแต่หัวลงไปค่ะอบอุ่นดีค่ะขอบคุณทุกอย่างคุณกิกกี้รู้สึกเหมือนตัวเองยืดย่อขยายได้ด้วยคุณสัญญาตัวนี้เป็นรหัสของใครของใครนะครับใครได้อะไรก็ได้อย่าไปปนกันนะครับเพราะนี้บางทีได้แล้วมันก็บางทีแชร์กันไม่ได้นะครับรับฟังกันกันได้นะครับรับฟังประสบการณ์ตรงแต่ละคนต้องรับฟังนะครับอย่าไปเอาชนะกันเรื่องพวกนี้นะครับรับฟังของคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับ7-8,000 ล้านคนมนุษย์จะไม่เหมือนกันนะครับจำด้วยนะครับรู้สึกร้อนที่หัวและหาวจนน้ำตาไหลไอ้เรื่องหาวจะมีกันเสมอๆนะครับเรื่องหาวเนี่ยเรื่องหาวคืออะไรคำตอบเลยนะครับว่าร่างกายของเราอยู่ในเกณฑ์อ่อนแออยู่แปลว่าต้องการการเผาไหม้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องการออกซิเจนเข้าไปเยอะการมาหาวหาวแต่ละครั้งคือมันเหมือนกับอากาศนั่นนะสังเกตไหมครับเวลาหาวนะใช่นะโอ้ยเห็นไหมโอ้ยนั่นนะลุงก็เป็นบ่อยนะครับเวลาหาวเนี่ย3-4-5ครั้งติดกันดูก็เป็นบ่อยแต่ว่าเราเสร็จนั้นก็เบาสบายดีๆก็หลับพลอยไปเลยแหละหลับไปเลยถ้าไม่ได้ทำอะไรก็หลับเลยล่ะลุงไม่เอาไว้มีจังหวะหลับเลยแหละครับลุงนี่ นะ
คุณชนชายรู้สึกร้อนที่หัวหาวจนน้ำตาไหลก็ต้องการออกซิเจนเยอะๆนั่นเองครับร่างกายต้องการตรงนั้นนะครับจะให้ดีนะครับต่อๆไปท่านที่อยู่หน้าจอคนไหนที่มีเครื่องมือวัดอะไรวัดอุณหภูมิก็ได้โอเคนะวัดความดันก็ได้คนไหนมีนะหรือแม้แต่วัดเบาหวานก็ได้ครับถ้าคนไหนมีนะครับแล้วก็พอเข้าสู่กระบวนการนี้เสร็จจากนี้ปุ๊บค่อยวัดกันใหม่ทีนึงยิ่งความดันเนี่ยครับมันจะรู้ทันทีนะครับเอามันอย่างนั้นเลย before กับ after เลยมันถึงจะชัดไงคนไหนที่มีนะเตรียมมาไว้วัดไปเลยความดันก่อนจะเข้ารายการเนี่ยพอเสร็จรายการปุ๊บนะก็มาวัดอีกทีนึงมันจะรู้ความแตกต่างกันได้เห็นไหมก็พิสูจน์ทราบกันด้วยวิธีอย่างนี้สิครับหรือแม้แต่ออกซิเจนใครมีเครื่องมือวัดออกซิเจนในร่างกายใช่ไหมครับทุกวันมีหมดนะให้รู้ไว้นะไอ้นาฬิกาใส่ข้อมือนี่เขามีกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะต้องหัดเป็นคนอย่างนั้นครับ before ก่อนที่จะมาอยู่หน้าจอเนี่ยพอเวลามันจบปุ๊บก่อน after ใช่ไหมก็วัดได้เลยก็จะรู้ว่าเอ้ยนั่งฟังลุงงอกเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะเข้าใจในภาษาคิดก๊อกที่ลุงสื่อสารให้อยู่ร่างกายก็ยังได้เปลี่ยนแปลงว่าเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะคือการทดลองพิสูจน์ด้วยตัวเองถ้าบอกว่าพิสูจน์นะเห็นไหมครับมันง่ายไหมล่ะคุณย่าคุณยายได้ทั้งนั้นนะครับให้ลูกหลานให้ดูเนื้อนะถ้าเห็นว่าดีๆนะครับลุงจะหวงไม่ไปทำไมล่ะจะมาให้ช่วยกันจะเป็นไรนะน้ำตามีน้ำตาสองข้างยุบยิบที่ฝ่าเท้าอีกต่างหากร้อนที่ลำตัวเนี่ยท่านชายชมพลนะพรุ่งนี้เจอท่านชายชมพลนะพรุ่งนี้นะครับตัวร้อนหัวโล่งหายใจเบาสบายขึ้นลงคุณมนตการนะรับไปเยอะมนตการเนี่ยฮะนะหนูมีค่ะไม่หอมอ้าวแล้วกันหนูรับพลังงานสดรู้สึกอุ่นหน้าและมือยุบยิบมีน้ำลายด้วยหายใจโล่งขอบคุณค่ะคุณจันทร์โสภาคำครับโอเคครับรับแบบเต็มๆค่ะลุงจอใหญ่40นิ้วแสดงแสงดูดีคล้ายหินคริสตัลค่ะเอาน้ำมารับพลังงานด้วยค่ะเนี่ยคนนี้ที่ฉลาดนะครับเอาน้ำมาตั้งรับพลังงานได้ด้วยก็มันไปหมดก็โฟตอนไม่มีอะไรที่จะสกัดกั้นกันโฟตอนได้นะครับบอกให้ทราบว่าเพราะคำว่าโฟตอนนี่มันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะครับจำหน่อยภาษาพวกนี้ในชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็ในอวกาศด้วยนะครับโฟตอนนะครับแต่ของมันเป็นพลังงานมันอยู่ปลายสุดของโฟตอนก็แล้วกันมันแหลมกว่าโฟตอนนึกออกไหมครับมันถึงได้ทิ่มแทงมันถึงได้เข้าไปลึกสอดแทรกเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เข้าใจในรูปแบบที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังนี่แหละครับเข้าใจไปเถอะมันจะไปแล้วขอขาดบาดตายที่ไหนเรื่องเข้าใจโอ้ยเข้าใจมันดีจะตายไปนะหาไหนได้มีคนหนึ่งพยายามให้เกิดความเข้าใจนะสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียประมาณหรือว่าจ่ายตังค์พลังงานแสงลุงร้อนไปทั้งตัวเลยค่ะมีน้ำลายนะแล้วก็มีเหงื่อด้วยค่ะพลังงานแสงลุงโล่งเบาสบายเลยค่ะแสงเห็นภาพลุงหันหลังเหมือนภาพตอนจบรายการค่ะเห็นลุงหันหลังเห็นแบบต่างๆนานานะอีหนูก็เห็นใบไม้ปลิวว่อนไปหน้าจอหรอกเห็นแต่ใบไม้ปลิวว่อนหน้าจอเลยไอ้ลุงเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ว่าไปโน่นดีไม่ดีเห็นนกบินผ่านหน้าจอเนี่ยไอ้ลุงทำอะไรกันไม่รู้เห็นแล้วก็เห็นเบทนาเห็นแล้วก็ไว้ในใจกันแล้วกันรู้สึกได้ถึงความร้อนพุ่งผ่านจอนั่นนะโอเคหนูสูดดมความร้อนนั้นเข้าไปเลยเนี่ยเข้าไปถึงสะดือมะโยมและเบาสบายโล่งหัวใจเต้นตุ๊บตับชัดเจนมากน้ำลายออกมากค่ะหนูคลุมโปงเลยแล้วใครจะทำใหม่
อาบน้ำแล้วคุมโปร่งหาแดดคุณละตาอาบน้ำแล้วคุมโปร่งไปเลยนะถ้าไม่อาบแล้วยุ่งนะ ไปนอนเอ๊ะลุงเนี่ยลุงคิดอะไรอยู่ฮะลุงฮะครับความคิดมันไปได้หมดนั่นแหละความคิดเนี่ยนะโอเคไหมจบนะก็แปลว่ามันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นนะเทวานะนะก็รับเอาผู้นี่แหละเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนประโยชน์ลุงลุงก็ได้อยู่แล้วเป็นของลุงใช่ไหมล่ะลุงก็ได้เต็มๆแล้วประโยชน์ลุงใช่ไหมล่ะประโยชน์ท่านท่านก็รับตามที่ท่านได้พิมพ์มานั่นแหละครับโอเคนะทั้งหมดเข้าใจตรงกันก็ต้องเป็นเพื่อนกันในบ้านหลังเดียวกันเข้าใจตรงกันก็จบแล้วนี่เอาอะไรกันเอาพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกตินะครับหรือให้มากกว่าปกติก็ได้ก็ยิ่งดีนะฮะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเดียวพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกให้นะครับปกป้องหมู่บ้านตำบลอำเภอด้วยเหมือนกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยนะฮะใครเข้านอกออกในเป็นยามให้หน่อยนะครับช่วยบ้านช่วยเมืองก็ช่วยตรงนี้ทางด้านความปลอดภัยทางด้านความมั่นคงทางชายดงชายแดนก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอย่าเอาแต่ได้นะพี่ปานาอานะครับยิ่งทุกวันเนี้ยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันนู่นนี่นั่นเหลือเกินนะครับให้เป็นความสำคัญกับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับอย่างน้อยสุดก็ช่วยงานราชการโดยที่เขาไม่ได้ตัวเพราะว่าการช่วยนั้นถือเป็นการทำบุญนะครับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถือเป็นการทำบุญหมดนะครับผลบุญจะได้บุญคิดอยู่ในกรอบนี้นะครับคนอื่นจะคิดอย่างไรก็ช่างเขานะเราคิดอยู่ในกรอบนี้ผมว่ามันเจ๋งนะผมว่านะนะเอาล่ะจะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในระดับกลับนะครับก่อนจะไปเวิร์นสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้าหรือ abnormal และ unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วระวังในมุ้งด้วยนะ ในมุ้งในรั้วก็คือรอบบ้านในบ้านขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกๆรั้วทุกๆมุ้งทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปนรสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม